เนี่ยก็จะได้รับฟังข้อคิดนะคะจะเป็นข้อคิดประสบการณ์นะคะแล้วก็ความรู้ต่างๆนะคะที่หน่วยปฏิบัติการนะคะจะเป็นเราเรียกว่าเป็น Innovation Unit นะคะจากประเทศอังกฤษนะคะที่เป็นคนรันหรือดำเนินโครงการ LYF ค่ะให้กับประเทศต่างๆทั้ง17ประเทศเนี่ยมาเล่าผ่านการเสวนานะคะจะมีผู้แทนของ Innovator ที่เป็น Innovation Center เนี่ย2คนนะคะแล้วก็ดำเนินรายการโดยศิษย์เก่าหรือว่าผู้ที่ได้รับทุน LYF ของเรานะคะแล้วก็ท่านนี้เนี่ยคุณอัชราเนี่ยจะเป็นท่านที่เป็นหัวหน้าโครงการในส่วนของที่เป็นเรื่องของ LYF Community Grant ในประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของเขาในตอนท้ายของรายการในวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องของพิธีการอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันขออนุญาตเล่าคร่าวๆสั้นๆนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของกองทุนนิวตันก่อนนะคะอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบมาแล้วว่ากองทุนนิวตันเนี่ยคิดรีเริ่มโดยสหราชอาณาจักรนะคะแล้วก็มีการดำเนินการร่วมกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะที่เป็นประเทศมหาอำนาจใหม่นะคะหรือประเทศเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ลิสต์ที่เรียกว่า ODA country นะคะอีกทั้งหมด17ประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นและเมื่อนิวตันมาทำงานกับประเทศไทยเราก็จะมีชื่อเฉพาะที่เรียกกันว่านิวตัน UK Thailand Research and Innovation Partnership Fund ก็คือเป็นกองทุนความร่วมมือไม่ใช่เป็นกองทุนจากสหราชอาณาจักรเพียงประเทศเดียวแต่ว่าเป็นกองทุนที่ทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะคะลงขันร่วมกันนะคะโดยที่ว่ากองทุนนี้เนี่ยจะมีหลากหลายโปรแกรมทุนภายใต้กองทุนนะคะโดยที่โปรแกรมทุนต่างๆเนี่ยจะแบ่งออกด้วยกันเป็น10เป็น3คัตเตอรี่หรือเป็น3กลุ่มของโปรแกรมทุนนะคะซึ่งประกอบไปด้วย people ก็คือเป็นลักษณะของทุนที่เป็นทุนบุคคลนะคะบุคลากรการสร้างความเข้มแข็งทางด้านบุคลากรนะคะแล้วก็กองทุนในด้านของงานวิจัยแล้วก็กองทุนที่เกี่ยวกับในเรื่องของการแปลงงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรมที่เราเรียกว่า translation program นะคะแล้วก็มุมบนทางขวามือจะเห็นว่าเป็นรายการของโปรแกรมทุนที่อยู่ภายใต้ Newton UK Thailand ResearchResearch Partnership Fund นะคะจะมีรวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยประมาณเกือบ30กองทุน30โปรแกรมทุนขอโทษนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นการไฮไลท์หรือว่าเป็นการเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็ผลสำเร็จของแค่1โปรแกรมทุนที่เราดำเนินการมาตั้งแต่ตอนเปิดกองทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรนะคะตั้งแต่ปี2014นะคะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ที่ได้รับทุนภายใต้โปรแกรม LYF หรือ Leader Innovation Fellowship แล้วเนี่ยจำนวนทั้งหมด7รุ่นด้วยกันนะคะปัจจุบันจะเป็นรุ่นที่7นะคะเดี๋ยวเราจะมาเราฟังดูว่าผลงานเด่นของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้างแล้วก็ธุรกิจของเขาไปถึงไหนแล้วนะคะก่อนที่จะมารับฟังผลงานแล้วก็ความก้าวหน้าทางธุรกิจของผู้ที่ได้รับทุน LYF นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณธีตาภาสมิทธินันท์นะคะรองผู้อำนวยการสวทช.นะคะเข้ามากล่าวเกี่ยวกับในส่วนของการดำเนินการร่วมระหว่างสวทช.กับRoyal Academy of Engineering ภายใต้โปรแกรม LYF ด้วยค่ะขอเรียนเชิญคุณธีตาภาค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เรียนคุณพิจารณาสมัครการนะคะ Research and Innovation Program Manager ของสถานทูตอังกฤษนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พงพันธ์แก้วตาทิพย์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือสกสวผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม Leaders in Innovation Fellowships นะคะหรือว่า LIF มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6ปีแล้วและขอขอบคุณสถานทูตอังกฤษนะคะ Newton Fund และสกสวที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินมาโดยตลอดโครงการ LIF นะคะได้บ่มเพาะและสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า90รายนะคะประกอบด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนักวิจัยนักเทคโนโลยีผู้ประกอบการภาคเอกชนและในปี2564นี้นะคะมีผู้อยู่ระหว่างการบ่มเพาะอีกมากกว่า10รายซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับการเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในแง่มุมธุรกิจเช่นนะคะเทคโนโลยี commercialization marketing management innovation management IP management introduction to venture capital แล้วก็โลนและแบงค์นะคะแล้วก็การสร้าง business model
แล้วก็ได้มีโอกาสนำผลงานวิจัยเทคโนโลยีไปต่อยอดในหลายๆช่องทางนะคะเช่นการไปเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะหรือการร่วมทุนหรือการถ่ายทอดผลงานและเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ในเวทีระดับนานาชาติในนามของสวทช.ดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนา UK Building a Sustainable Future Through Entrepreneurship ในวันนี้สวทช.หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับผู้สนใจธุรกิจเทคโนโลยีได้มองเห็นช่องทางและเกิดการนำผลงานเอาไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้ต่อไปขอบคุณมากค่ะผมไม่ได้ยินเสียงจากที่ห้องประชุมขออภัยด้วยนะฮะไม่แน่ใจพูดอะไรอยู่หรือเปล่าอาจารย์ได้ยินเสียงดิฉันหรือยังคะได้ยิขนอแล้โทวฮะษโอเคค่ะค่ะขออนุญาตไหนๆอาจารย์กล่าวขึ้นมาแล้วเล็กน้อยนะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์รองศาสตราจารย์พงพันธ์แก้วตาทิพย์รองผู้อำนวยการสกสวนะคะขึ้นกล่าวอะไรเล็กน้อยๆก่อนที่เราจะเข้าสู่การดำเนินการของโปรแกรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เรียนคุณพิจารณานะครับจากสถานทูตอังกฤษนะครับดร.ธิตาภารองผู้อำนวยการสวทช.นะครับ LIF Alumni แล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตสั้นๆแล้วกันนะครับคือตอนนี้สกสว.เนี่ยเราเปลี่ยนบทบาทแล้วแต่ตอนที่เราร่วมโครงการนี้เนี่ยเราเป็นสกว.หรือว่าเป็น Funding Agency อยู่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของสกว.นะครับตอนนั้นที่ได้มาร่วมในโครงการนี้เพื่ออย่างที่คุณพิจารณาพูดไว้ว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะอยู่ในพิล่าที่เป็น translation แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยด้วยตัวการดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ capacity building หรือ people ค่อนข้างมากเพราะว่าเราไม่ได้ให้งบประมาณหรือว่าสนับสนุนตรงในการพัฒนานวัตกรรมแต่เราเน้นในการที่สร้าง capacity building สร้างคนนะสร้างนักวิจัยสร้างคนที่มีของเนี่ยให้เขาสามารถ commercialize งานได้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยพัฒนาแค่ตัวอาลัมไนหรือว่านวัตกรที่อยู่ในโปรเจกต์นะมันมีสปิลโอเวอร์เอฟเฟกต์มากมายสกว.เองได้เรียนรู้เยอะมากนะจากการเข้าร่วมโครงการนี้โดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยที่ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมนะฮะการอบรมในรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่3นะครับเราเองก็ได้แนวคิดมากนะฮะที่มาปรับวิธีการทำงานของสกว.จนกระทั่งเป็นสกสว.เองสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยเฉพาะส่วนที่เป็น Deep Tech เนี่ยให้ออกไปสู่ตลาดได้รู้ว่านักวิจัยหรือนวัตกรของเราเนี่ยต้องใช้ความอดทนความพยายามความมุมานะมากขนาดไหนเราในฐานะหน่วยงานสนับสนุนเองก็ต้องพยายามหาทางช่วยเท่าที่เราจะมีอาร์มมีกลไกที่เราจะพอขยับได้นะครับผมคิดว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากๆนะเรา Spillover Effect อีกอันหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าตัวนักวิจัยที่ตอนนั้นเราเป็นสกว.แล้วเราคัดเลือกเนี่ยเราเน้นมากว่าเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเพราะเรารู้ว่า1อาจารย์มี Deep Tech นะฮะที่สามารถไปสร้าง Impact ได้อันที่2ก็คือเราหวังว่าอาจารย์เองเนี่ยจะได้นำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยกระจายไปต่อให้นักศึกษาในระดับอาจารย์ให้เด็ก PhD ให้ Postdoc ให้เด็กปอโทหรือแม้กระทั่งปริญญาตรีนะฮะให้เข้าใจว่าการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยทำกันยังไงงั้นผมคิดว่าเราเองเนี่ยได้รับการเรียนรู้มาแล้วจากอังกฤษนะการร่วมมือกับสวทช.แล้วก็หน่วยงานในประเทศอยากเราเองก็อยากจะผลักดันโครงการรูปแบบนี้ต่อนะถึงแม้ว่านิวตันฟันเองอาจจะยังไม่ได้ชัดนะครับว่าจะขยับยังไงต่อแต่ในฝั่งประเทศไทยก็อาจจะต้องมาออกแบบดีไซน์กันดูในส่วนของสกสว.เองก็หวังว่างานที่เราได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกๆคนนะครับผมเองอาจจะไม่ได้อยู่ฟังตลอดอาจจะอยู่ได้แค่ช่วงสั้นๆช่วงแรกเท่านั้นแต่ก็ติดตามโครงการนี้มาตลอดตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่7ก็ขอให้งานสัมมนาในวันนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับขอบคุณครับคุณมากๆค่ะรองศาสตราจารย์พงพันธ์แก้วตาทิพย์นะคะต่อไปจะเป็นเซสชั่นที่สำคัญแล้วก็เป็นเซสชั่นที่เป็นหัวใจของงานในวันนี้แล้วนะคะก็คือเซสชั่นที่เราเรียกว่า Journey to Success and Sustainable Entrepreneur นะคะก็คือเป็นนักวิจัยนะ
นักนวัตกรรมเหมือนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พงพันธ์พูดนะคะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ได้รับทุนโครงการกองทุนนิวตันนะคะภายใต้โปรแกรมที่เรียกว่า Reader in Innovation Fellowship นะคะวันนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ท่านตามที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้นนะคะเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญคุณอัชราปู่มีนะคะจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขานะคะโดยที่ว่าคุณอัชราเนี่ยได้แจ้งมาว่าเนี่ยหัวข้อของงานวิจัยเนี่ยมีชื่อว่าPack Energy Saving Water Heating and Air Conditioning ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณอัชราค่ะดีค่ะขอบคุณคุณพิจารณานะคะดิฉันอัชราปู่มีนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะพอดีกำลังจัดเตรียมเรื่องสไลด์นิดนึงค่ะค่ะก็เดี๋ยวในวันนี้นะคะหลังจากที่เรามีเซสชั่นของผู้ประกอบการรวมถึงนักวิจัยทั้งหมด6ท่านนะคะที่จะมานำเสนอผลงานในวันนี้แล้วนะคะก็จะมีทางด้านของฝั่งอังกฤษนะคะที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้ไอเดียในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะรวมถึงปัจจัยในความสำเร็จนะคะที่จะสร้างให้การทำธุรกิจเนี่ยทำได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งก็ในช่วงท้ายนะคะก็อยากให้ทุกท่านติดตามชมกันนะคะคือปัจจุบันนี้นะคะเป็นข้อมูลเล็กน้อยนะคะในช่วงที่ระหว่างรอตัว presentation นะคะปัจจุบันเนี่ย LIF เรามีถึงรุ่นที่7แล้วนะคะแล้วก็ทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100ท่านนะคะซึ่งก็เป็นทั้งนักวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านนวัตกรรมนะคะที่ได้มีโอกาสนำผลงานของตัวเองเนี่ยไปต่อยอดนะคะแล้วก็พัฒนาฝึกอบรมที่ลอนดอนนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะในประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีโอกาสรับทุนในส่วนของตัว LIFcommunity grant นะคะในการที่จะเชื่อมโยง LIF alumni นะคะทั้งหมด6แล้วก็7รุ่นในรุ่นปัจจุบันนะคะเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเนื่องจากว่าเราได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่แต่ละรุ่นเนี่ยก็ไปเรียนจบจากต่างประเทศมานะคะก็5ปีแล้วนะคะถ้าตั้งแต่รุ่นแรก 5-6 ปีแล้วนะคะเดี๋ยวรอเกี่ยวกับพรีเซนต์สักครู่หนึ่งนะคะระหว่างรอนะคะขออนุญาตเล่าคร่าวๆนะคะเผื่อว่าบางท่านจะยังไม่มีอเจนดาอยู่ในมือนะคะเรามีทั้งหมดวันนี้เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีทั้งหมด6ท่านนะคะค่ะก็คือจะมีคุณอัชรานะคะมีคุณกฤตนะคะพงพิรุณนะคะแล้วก็มีคุณหมอนลินีนะคะแล้วก็มีคุณอาจารย์พร้อมรักนะคะอาจารย์สรดานะคะแล้วก็อาจารย์วิไลรัตน์นะคะซึ่งทั้ง6ท่านเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะ outstanding นักเป็นนักวิจัยที่เหมือนกับว่ามีเขาเรียกมีผลงานที่เด่นชัดนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์ถึงความยากลำบากแล้วก็ผลงานของแต่ละท่านนะคะคาดว่าเราน่าจะสามารถแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคได้แล้วขออนุญาตเรียนเชิญคุณอัชรานำเสนองานต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะทักนะคะค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะอัชราปู่มีนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Pack Corporation ประเทศไทยจำกัดค่ะLIF รุ่น5นะคะได้มีโอกาสไปเทรนนิ่งนะคะปี2019ค่ะก็ผลงานที่เราเข้าไปนำเสนอนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ Pack Finergy ค่ะซึ่ง Pack เองนะคะเราก็เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสวทช.นะคะในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะคะการส่งเสริมเรื่องของการตลาดนะคะแล้วก็รวมถึงโอกาสที่ได้ไปเทรนนิ่ง LIF ด้วยนะคะปัจจุบันนะคะ Pack เราทำธุรกิจนะคะทางด้านระบบปรับอากาศแล้วก็ระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานค่ะโอเคค่ะก็ค่ะซึ่ง
เป้าหมายของธุรกิจนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยการประหยัดพลังงานนะคะไปพร้อมๆกับช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนให้กับลูกค้าด้วยค่ะปัจจุบันนะคะหลังจากที่เดิมนะคะเราทำทางด้านเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็พอช่วงหลังโควิดมานะคะเราก็มีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะคะธุรกิจเพิ่มเติมนะคะมาในเรื่องของตัว Indoor Air Quality Solution นะคะในเรื่องของการทำให้อากาศสะอาดมากขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยแพ็คเราก็ทำทางด้าน Well-being Energy Saving Solutions ค่ะปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะจะมีเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศแพ็คฟรีเนจีนะคะเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำเครื่องทำน้ำร้อนจากฮีทปั๊มเป็นต้นนะคะในส่วนของตัวเครื่องปรับอากาศนะคะเราก็จะมีเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านิดเดียวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยค่ะในปี2018นะคะ PAC ได้รับรางวัล Global Clean Tech Innovation Program นะคะซึ่งเราได้เป็นวินเนอร์จากประเทศไทยนะคะไปแข่งขันในระดับโลกนะคะก็ไปได้รับรางวัลที่ Los Angeles ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะในปี2018ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทางบริษัทนะคะทางตัวเก๋เองนะคะก็ได้มีโอกาสไปเป็นLIF Fellows นะคะในปี2019นะคะที่แล้วก็ไปเทรนนิ่งที่ลอนดอนค่ะก็ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายนะคะมาต่อยอดธุรกิจจนถึงปัจจุบันค่ะในปีที่ผ่านมานะคะบริษัทเนี่ยได้มีโอกาสได้รับรางวัลนะคะระดับประเทศนะคะหลายรางวัลนะคะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัล Prime Minister Award สาขา Best Innovation นะคะรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะทางด้านเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางนะคะแล้วก็รางวัล IP Champion นะคะในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ดีเด่นนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าดีเด่นในระดับโลกค่ะผลงานของเรานะคะเราไม่ได้ทำงานเฉพาะในประเทศนะคะเราทำงานต่างประเทศในหลายๆประเทศด้วยนะคะซึ่งก็มีลูกค้านะคะเป็นโรงแรมรีสอร์ทนะคะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนำนะคะหลายๆแบรนด์เลยค่ะตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับรางวัลในระดับโลกมาหลายรางวัลเลยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะได้มีโอกาสที่จะไปติดตั้งนะคะอย่างที่นี่ก็จะเป็นที่มัลดีฟนะคะชื่อปาร์คไฮแอทมัลดีฟฮาดาฮาค่ะซึ่งก็จะเป็นตัวที่นำเอาความร้อนหรือทิ้งของเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อนนะคะแล้วก่อนที่เราจะเป่าทิ้งเนี่ยเราก็มีการระบายความร้อนด้วยน้ำทะเลก่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอินโนเวชันของที่บริษัทนะคะแล้วก็ไปติดตั้งกับโรงงานอุตสาหกรรมได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นโรงงานผลิตอาหารนะคะเป็นการทำขนมเบเกอรี่ที่มีการใช้น้ำร้อนในการผลิตในลายผลิตนะคะซึ่งตัวนี้เดิมเนี่ยลูกค้าก็มีการใช้บอยเลอร์ที่เป็นไฟฟ้าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็ช่วยลดค่าไฟไปได้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ CP Lam เชียงใหม่นะคะที่มีการใช้นวัตกรรมของเราด้วยตัวนี้จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงนะคะจะเป็นเครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำนะคะซึ่งเป็นการนำเวสความร้อนที่อยู่รอบๆตัวเรามาผลิตน้ำร้อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำให้น้ำในสระอุ่นขึ้นนะคะหรือน้ำเย็นลงโดยที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงแค่ 20% เมื่อเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดยเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าตามปกตินะคะซึ่งเราก็มีจำหน่ายกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสระว่ายน้ำเด็กนะคะแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยเกือบทุกแบรนด์เลยนะคะโครงการทางด้านการเกษตรอย่างในกรณีที่มีอากาศร้อนและต้องการที่จะรักษาพืชผลทางการเกษตรให้สามารถที่จะ อยู่รอดได้นะคะในช่วงที่อากาศร้อนมากๆแล้วก็ทำให้เป็นน้ำเย็นแล้วก็จ่ายเข้าไปในฟาร์มได้นอกจากนั้นเราก็มีตัวเครื่องทำน้ำร้อนที่ทำน้ำร้อนแบบอุตสาหกรรมนะคะที่เอาอากาศรอบๆตัวเรามาผลิตน้ำร้อนใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้เราได้รับฉลากประสิทธิภาพสูงจากทางกระทรวงพลังงานยืนยันในเรื่องของความประหยัดอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นโรงแรมนะคะเช่นโรงแรมเซ็นทราแจ้งวัฒนะนะคะที่เป็นโรงแรมค่อนข้างขนาดใหญ่มีการใช้น้ำร้อนปริมาณมากนะคะหรือว่าโรงพยาบาลนะคะซึ่งอันนี้เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมกมลนะคะที่มีการใช้น้ำร้อนกับบริเวณห้องพักของคนไข้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้งานได้รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่มีการใช้น้ำร้อนในลายการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
หลอมเหล็กนะคะหรือการชำระตัวโลหะต่างๆนะคะก็เป็นโปรดักต์ของเราอีกอันนึงนอกจากนั้นจะเป็นเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะที่เรานำพลังงานทดแทนทางด้านแสงอาทิตย์มาผลิตน้ำร้อนมาผลิตไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอินโนเวชันทางด้านเซอร์คูลาร์อีโคโนมีด้วยนะคะเป็นการเอาพลังงานเข้ามาทดแทนเพื่อที่จะช่วยให้การใช้พลังงานในเรื่องของการทำระบบปรับอากาศเนี่ยน้อยลงนะคะซึ่งในกรณีที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะคะก็สามารถจะเติมพลังงานจากกริดนะคะเข้ามาผสมกันแบบอัตโนมัติที่ทำให้เครื่องปรับอากาศรันได้ซึ่งเรามีผลงานอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมที่ CPF นะคะที่มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการปรับอากาศแล้วก็น้ำร้อนที่เหลือใช้นะคะก็นำไปผลิตน้ำร้อนได้อีกด้วยตัวนี้ก็จะเป็น Near Zero Waste System ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะอย่าง 7-Eleven นะคะก็เป็นลูกค้าของเรานะคะเซเว่นก็มีการใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงกลางวันเยอะนะคะก็ประหยัดพลังงานด้วยการที่จะใช้แพ็คไฮบริดโซล่าของเรานะคะเป็นตัวทำความเย็นให้กับร้านค่ะนอกจากนั้นนะคะเรามีการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราเพิ่งทำกับทางหน่วยงานนาโนเทคของสวทช.ในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงที่ก่อนจะเกิดโควิดพอดีนะคะแล้วก็พัฒนาสูตรที่สามารถที่จะช่วยในการฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการขอมาตรฐานแล้วก็เพื่อออกสู่ตลาดนะคะซึ่งช่วงในปี2020แล้วก็มีไปโชว์เคสที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะก่อนที่จะเจอโควิดแล้วก็เดินทางไม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดเราก็ได้มีการบริจาคผลิตภัณฑ์ของเรานะคะให้กับทางสวทช.แล้วก็โรงพยาบาลระยองนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการช่วยฆ่าเชื้อด้วยนะคะและนอกจากนั้นแพ็กก็มีการทำนวัตกรรมเกี่ยวกับ Indoor Air Quality ในการฆ่าเชื้อของระบบอากาศภายในอาคารนะคะให้อากาศมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงนะคะก็อันนี้ก็เป็นอินโนเวชันใหม่ล่าสุดของแพ็คในปีที่ผ่านมานะคะและเนื่องจากว่าหลายๆธุรกิจก็ยังไม่มีเงินลงทุนนะคะเราก็มีการพัฒนาทางด้านงานวิศวกรรมที่เข้าไปช่วยทำ energy management แล้วก็งานซ่อมบำรุงให้ลูกค้าแทนที่จะเป็นการซื้อเครื่องใหม่นะคะทั้งหมดทั้งปวงนะคะก็จะเป็นผลงานนวัตกรรมนะคะที่อาจจะไม่ได้ลงในเชิงเทคนิคมากนักนะคะแต่อยากให้เห็นภาพรวมผลงานว่านำไปใช้ที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ทาง LF โครงการ LF เนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆนะคะในการผลักดันให้ตัวบริษัทนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยสามารถพัฒนาธุรกิจต่อไปได้นะคะในอนาคตนะคะก็วันนี้ก็ในส่วนของอัชรานะคะก็ขออนุญาตจบการนำเสนอนะคะเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณอัชราเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนะคะว่าถ้าท่านใดมีคำถามเนี่ยให้พิมพ์คำถามไปลงไปในแชทบ็อกซ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรวบรวมคำถามเนี่ยส่งต่อให้กับทางวิทยากรหรือว่านักนวัตกรนะคะเพื่อที่จะมาตอบในตอนท้ายนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเพื่อเป็นการที่จะรักษาตารางเวลาที่เราได้กำหนดเอาไว้นะคะท่านต่อไปดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤตพงศ์พิรุณนะคะคุณหมอจะมาเล่าให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ของคุณหมอเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีขั้นตอนการพัฒนายังไงนะคะขอเรียนเชิญคุณหมอค่ะคุณหมอกฤตคะคุณหมอกฤตได้ยินไหมคะสวัสดีครับค่ะโอเคค่ะเรียนเชิญเลยค่ะอันนี้หน้าจอขึ้นไหมครับใช่ค่ะเราเห็นหน้าคุณหมอชัดเจนค่ะแล้วสไลด์ขึ้นไหมครับสไลด์ยังไม่ขึ้นนะคะขออนุญาตแชร์เมื่อเพื่อนยังไม่โดนอนุญาตให้แชร์โอเคครับโอเคค่ะคุณหมอแชร์ได้เลยค่ะครับผมขึ้นแล้วไหมครับเรียบร้อยค่ะคุณหมอครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสได้มาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะแยะในชีวิตนะครับสไลด์แรกนี่เป็นการโชว์ให้เห็นว่าอันนี้คืองานที่ทำนะครับเพื่อนก็คล้ายๆเท้าความนิดหน่อยว่าตัวงานผมก็เป็นหมอแล้วก็ทำวิจัยเยอะแยะนะครับทีนี้การที่ได้เข้ามาในโครงการLIFของผมเป็นรุ่นที่6นะครับ
เป็นรุ่นที่โชคร้ายนิดหน่อยคือไม่ได้เดินทางไปคือบางคนไม่ได้เดินทางไปนะครับก็เรื่องจากติดโควิดนะครับก็แต่ว่าได้รับประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับบนจอจะเห็นว่าเป็นงานที่ผมทำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโซนที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างตรงนี้จะเป็นเรื่องวัณโรคนะครับแล้วก็เรื่องโควิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าตอนท้ายก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดเรามองว่างานตอนนี้เนี่ยจะมีส่วนที่พูดถึงตัวเชื้อโรคนะฮะแล้วก็เชื้อที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังทั้งสองส่วนเลยนะครับว่าLIF มาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพวกนี้ยังไงแล้วสุดท้ายไปเป็นเรื่องในมุมธุรกิจได้ยังไงนะครับตัวโครงการที่ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยฮะก็เพื่อนนี่ผมก็ไปอย่างเคสที่เป็นเกี่ยวกับโควิดเนี่ยผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนในทีมที่ตีพิมพ์เคสแรกคนไทยที่ติดเชื้อตั้งแต่ตอนเพิ่งระบาดใหม่ๆนะครับแล้วก็งานอีกตัวอย่างหนึ่งเก๋ไก่เช่นตอน13หมูป่าก็ได้เขียนเปเปอร์ตีพิมพ์เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าไองานเป็นแบบแนวนี้มันเป็นงานวิชาการครับตีพิมพ์ทำวิจัยพวกนี้มันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเราเข้ามาใน LIF เนี่ยก็ได้แหวกได้เปิดโลกนะครับในมุมอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะครับตอนที่ส่งโครงการเข้ามาก็เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องการสกรีนนะครับตอนนั้นก็ทำเป็น AI นะครับแล้วก็ต้องการให้มีระบบที่อัตโนมัติพอสมควรที่จะสามารถอ่านเอ็กซเรย์ปุ๊บแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยจะมีวัณโรคซ่อนอยู่หรือเปล่านะฮะเหมือนกับเรื่องโควิดเราก็อยากจะรู้ว่ามีโควิดซ่อนไหมวัณโรคเราก็อยากรู้ว่ามีวัณโรคซ่อนไหมนะครับคอนเซปต์ในการที่จะค้นหาศัตรูเนี่ยก็จะมีแค่นี้เองนะครับเราก็อยากจะค้นหาให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับตอนนั้นก็ตั้งชื่อโครงการว่าเป็นDAC for TB นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปคือเนื่องจากวัณโรคนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นโรคติดเชื้อนะครับเป็นเชื้อศัตรูที่มาอยู่ในร่างกายเราโดยที่กว่าจะออกอาการเนี่ยก็อาจจะพักใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสไปขยายไปติดต่อให้คนอื่นเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาก็ประมาณว่าสัก4ล้านกว่าคนเนี่ยต่อปีนะฮะที่มีวัณโรคซ่อนอยู่แต่ว่าไม่ได้มีใครไปเจอก็เลยทำให้เขาก็มีเชื้อในตัวเนี่ยเอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นนะครับกรณีอย่างนี้ใช้เกิดขึ้นกับทุกเชื้อโรครวมทั้งโควิดด้วยนะครับสิ่งที่เราอยากจะทำก็คืออยากจะทำให้มีการตรวจพบว่ามีคนไหนที่มีเชื้อซ่อนอยู่บ้างให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราจะได้รีบรักษาเขานะครับเชื้อที่อยู่ในตัวเขาจะได้ไม่ไปแพร่ให้คนอื่นนะฮะแต่ว่ากระบวนการเนี่ยที่เราใช้บ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเอ็กซเรย์นะครับซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็ปกติทุกท่านที่ฟังวันนี้ก็คงจะคุ้นกับการที่ตรวจสุขภาพประจำปีถูกไหมครับแล้วก็เราก็จ่ายตังเองหรือว่าบริษัทจ่ายให้นะครับแต่ว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้แบบรู้ตัวด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เอาเชื้อโรคเนี่ยไปแพร่ให้คนอื่นนะครับทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้แบบในความรวดเร็วนะครับคือถ้าเกิดว่าเราใช้เวลา5นาทีต่อเคสเนี่ยแปลว่า1ชั่วโมงเราเพิ่งตรวจได้12เคสเองนะฮะวันนึงเนี่ย100เคสก็อาจจะพอเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เราจะต้องตรวจทีนึงวันนึงเป็นพันเป็นหมื่นเคสเนี่ยจะทำยังไงนะครับเราก็ยกตัวอย่างเช่นในเรือนจำซึ่งลองนึกภาพนะฮะนักโทษในเรือนจำแต่ละคนก็คงไม่อยู่ๆเดินมาโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายตังค์เพื่อขอเอ็กซเรย์เนื่องจากไอนิดหน่อยเงี้ยมันคงไม่ใช่นะฮะแล้วเราจะไปหวังว่าเขาเหล่านี้จะมาเข้าถึงบริการแบบนี้เนี่ยก็คงแปลกๆแต่เขาเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่จะมีเชื้อซ่อนอยู่มากกว่าพวกเราแล้วก็เอาไปแพร่กระจายต่อแล้วในบรรยากาศในคุกเนี่ยก็มีเอื้อให้เกิดการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออย่างต่างด้าวนะฮะหรืออย่างคนขับแท็กซี่ฮะเชื่อไหมฮะว่าเราไปตรวจคนขับแท็กซี่แล้วก็เจอมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ในตัวเขาเหมือนกันโดยที่อยู่ๆเขาคงไม่แบบลางานแล้วก็มาตรวจสุขภาพอะไรแบบเสมอๆถูกไหมครับมันดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่กับชีวิตมนุษย์นะครับทีนี้เราก็สามารถทำได้โดยการที่มีหมอเอ็กซเรย์สัก10คนตรวจใน1วันซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะฮะอีกออปชั่นนึงก็คือมีหมอคนนึงจะตรวจ10นั่งอ่านเอ็กซเรย์10วันกว่าจะเสร็จนะครับก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเกิดเราสามารถมีระบบอะไรที่จะมาช่วยประหยัดเวลาดังกล่าวนะครับอ่านทีเดียวฟึบเลยนะฮะเป็นพันเป็นหมื่นเอ็กซเรย์แล้วก็สามารถสรุปออกมาได้เลยว่าอันไหนเนี่ยมันมีตัวมีโอกาสที่จะมีวัณโรคซ่อนอยู่เนี่ยแต่ละรูปอาจจะใช้เวลาแค่ไม่ถึง1วินาทีนะครับมันก็คงจะดีไม่น้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น
ระบบที่เอาไว้คัดกรองแบบเร็วๆก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าคนไหนที่ตัวโปรแกรมบอกว่ามันน่าจะมีวัณโรคซ่อนอยู่เนี่ยเราจะได้รีบให้หมอที่เป็นมนุษย์เนี่ยคอยคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับมันคล้ายๆระบบการแซงคิวนั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปสรุปฟันธงจากแค่การที่ AI ไปอ่านให้นะครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องซึ่งก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตัวโปรแกรมก็ใส่อยู่ในเครื่องแล้วเอ็กซเรย์ก็อยู่ในทัมไดนะฮะเราก็แค่ไปอ่านไฟล์ในทัมไดเป็นพันเป็นหมื่นรูปได้เลยแล้วก็อ่านเสร็จแปลผลเรียบร้อยนะโดยไม่ต้องก๊อปปี้ไฟล์เก็บไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตไม่ต้องอะไรเลยนะครับสามารถใช้ที่หน้างานได้เลยอัตโนมัตินะครับพอเราทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยผมก็เลยส่งลองไปทดลองในฟิลนะครับแล้วก็ส่งไปประกวดนะฮะได้ออกสื่อนะครับแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรอันนี้ไทยรัฐก็เอาไปลงให้นะครับแล้วก็จดสิทธิบัตรเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับได้เป็นสิ่งที่ได้เรียนนะฮะว่าเวลาเราทำนวัตกรรมพวกนี้จะเป็นยังไงคำว่าสิทธิบัตรต่างกับอนุสิทธิบัตรยังไงต่างกับ copyright ยังไงต่างกับ trademark ยังไงอันนี้เป็นความรู้ที่ได้รับนะครับเวลาอีกอันนึงก็คือเราต้องการไปดูว่ามี stakeholder อะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเริ่มที่จะต้องไปคุยกับบริษัทเอกชนบางบริษัทนะฮะนี่เป็นของบริษัทญี่ปุ่นที่ก็ตรวจพันธุกรรมของตัวเชื้อที่อยู่ในสัมเสมหะนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับสไลด์ไม่ไปโอเคแล้วก็ส่งไปประกวดนะฮะก็ได้รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็มาเข้านิวตัน LF 6นะครับซึ่งเสียดายมากที่ไม่ได้ไปที่อเมริกาไอ้ที่อังกฤษนะฮะแล้วก็ไปตีพิมพ์เปเปอร์อะไรไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ขยายผลนะครับขยายผลให้มันเกิดขึ้นสามารถใช้ได้ระดับประเทศนะครับแล้วก็โปรแกรมที่ทำเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนท้ายตอนที่เข้า Newton Fund LIF ว่าโครงการจริงๆโครงการของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทางธุรกิจมากนักเพราะว่าใจเราก็อยากจะทำแพลตฟอร์มให้ฟรีทั้งประเทศนะซึ่งระหว่างที่เทรนด์โดทางเลยว่าแล้วเมื่อไหร่จะตั้งบริษัทเมื่อไหร่จะสปินเอาท์อะไรเงี้ยนะครับเราก็แต่ยังไงก็ตามเนื่องจากเรามีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์นะฮะเราก็เลยพยายามที่จะเอาคอนเซ็ปต์ที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปใช้ในเรื่องอื่นๆที่เราทำด้วยนะครับก็ตอนนี้ใช้เวลาช่วงท้ายในการที่ไปเล่าให้ฟังถึงไอ้ความรู้ที่ได้เนี่ยฮะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นยังไงนะครับก็ในแง่ของตัวจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรนะครับอันนี้เป็นอันที่ตรงกับไอ้คอนเซ็ปต์การทำธุรกิจที่เป็นสปินออฟมากเลยนะครับโดยคอนเซ็ปต์ก็คือหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าเป็นโปรไบโอติกส์ถูกไหมฮะเป็นจุลินทรีย์ที่เอามาเป็นประโยชน์แล้วก็เวลาเราบริโภคเข้าไปแล้วทำให้ระบบสมดุลในร่างกายมันดีขึ้นนะครับด้วยคอนเซ็ปต์ที่ได้เรียนรู้จากตอนที่อยู่ LIF เนี่ยนะครับก็เลยเอามาประยุกต์ใช้กับอีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องจุลินทรีย์นะครับก็ได้ตั้งบริษัทนะฮะก็ตื่นเต้นตัวเองมากเลยว่าไม่นึกไม่ฝันว่าตัวเองจะได้ตั้งบริษัทกับเขาบ้างนะครับชื่อบริษัท Microbiopro นะครับแล้วก็ได้มีการผลิตตัวเครื่องนะฮะทางขวาจะเห็นว่ามีเครื่องpersonalized probiotic machine นะครับแล้วมีการทำพัฒนาชุด test kit นะครับมีการวิจัยเพื่อจะค้นหาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับโดยคอนเซ็ปต์เนี่ยเราต้องการที่จะให้มีร่างกายมีเชื้อที่เป็นมิตรเยอะแล้วก็เชื้อที่เป็นศัตรูน้อยนะครับซึ่งเชื้อเหล่านี้เนี่ยแพทเทิร์นในร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงปัจจุบันว่ามีอะไรที่มาเข้ามาในชีวิตบ้างและทำให้จุลินทรีย์แพทเทิร์นมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็มีการตรวจพวกนี้ได้นะครับว่าตอนนี้แพทเทิร์นจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับแล้วก็เวลาตรวจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตรวจหาอุจจาระหรือหาศัตรูนะครับแต่ว่าเราจะดูด้วยว่ามันมีจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรที่เป็นศัตรูเนี่ยมีปริมาณอะไรมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็หลายท่านก็คงเคยเห็นว่าจะมีการใช้ซัพพลิเมนต์นะครับมีการเติมจุลินทรีย์เติมอะไรนะครับอันนี้จะคอนเซ็ปต์ตรงกันข้ามกับวัณโรคถูกไหมฮะวัณโรคก็คือเราเจอศัตรูเราก็รีบฆ่ามันแต่อันเนี้ยคือร่างกายเราอาจจะมีเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยน้อยไปน้อยกว่าคนอื่นก็เลยทำให้เกิดโรคเกิดภาวะเกิดอะไรขึ้นที่เราอาจจะอธิบายไม่ได้เราก็เลยอยากที่จะเอาตัวลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เติมเข้าไปในร่างกายเรานะครับชื่อที่เราคุ้นๆบ่อยๆก็คือโปรไบโอติกส์นะครับซึ่งหลายคนคุ้นมากเลยใช่ไหมครับว่ามีอย่างพวกโยเกิร์ตที่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรอย่างนี้เนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งเซอร์เวย์ที่ทำเอาไว้นะฮะเป็นคล้ายๆเป็นซัพพลายเซอร์เวย์นะครับเรามีจุลินทรีย์อยู่ในโยเกิร์ตเนี่ยนะครับเราเจอตั้ง149 product นะครับมาจาก14บริษัทอยู่ใน18ยี่ห้อนะครับแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่เป็นชื้อแบคทีเรียเต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็อีกแนวหนึ่งไม่ใช่โยเกิร์ตแต่ว่าเป็นโปรไบโอติกที่หลายท่านอาจจะซื้อรับประทานอยู่นะครับซึ่งผมก็ชอบเปรียบเทียบว่านี่คือเสื้อโหลนะฮะที่ออกมาเป็นยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยจำนวนหนึ่งไม่เท่ากันแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจุลินทรีย์ที่ใส่ในแต่ละยี่ห้อนั้นเนี่ยมันเหมาะกับร่างกายเราขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือร่างกายแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการรับยินดีต้อนรับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในไม่เท่ากันนะครับแปลว่า2คนกินโปรดักต์เดียวกันอาจจะได้ผลไม่เท่ากันนะครับเราก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในแบบในเชิง personalize นะครับก็เราก็เลยไปขอทุนวิจัยอีกอันหนึ่งมานะครับเป็นวิจัยเพื่อค้นหาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เราก็ไปรับอาสาสมัครนะฮะไปดูว่ามีจุลินทรีย์อะไรบ้างนะครับที่เชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นน่าจะเอามาช่วยลดไขมันตามที่ต่างๆในร่างกายได้นะฮะหลายท่านเห็นตรงนี้แล้วน่าจะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมครับออกกำลังไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องเยอะแล้วใช้โปรไบโอติกเนี่ยเดี๋ยวลดไขมันได้ตอนนี้เราเจอจุลินทรีย์ของเราเองแล้วนะครับที่เนี่ยฮะเราเจออย่างน้อย10สปีชีส์ที่เราแพลนที่จะทำเป็นเชิงการค้าเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นการขายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับมีการทำวิคอนเฟิร์มเพื่อดูว่าในหนูเนี่ยสามารถลดไขมันตามที่ต่างๆได้จริงหรือเปล่าด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ได้เป็นเปเปอร์ตีพิมพ์ในวารสารที่แบบค่อนข้างอิมแพคสูงๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้วยมีการดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยนะฮะเครื่องที่สามารถสั่งจ่ายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยเฉพาะบุคคลได้เลยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาชุดเทสคิดนะฮะที่จะมาบอกว่าจุลินทรีย์กขคตัวไหนในร่างกายที่มีน้อยไปมากไปหรือมีพอดีแล้วเราจะได้เติมเฉพาะตัวจุลินทรีย์ที่มีน้อยเกินไปนะครับที่เป็นประโยชน์แต่ว่ามีน้อยเกินไปนะครับไอ้ข้างบนของสไลด์นี่ก็คือระบบที่จะทำเป็นเสื้อสั่งตัดนะครับมีการตรวจก่อนว่าขาดตัวไหนแล้วเราก็ใช้เครื่องที่ดีไซน์ไว้ซึ่งจดตัวเพตตี้เพเทนต์อนุสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้างบนคือเสื้อสั่งตัดข้างล่างนี่เป็นเสื้อโหลซึ่งเราสามารถระบุได้ว่าถ้าใส่เสื้อโหลแบบนี้นี่เราตั้งเป็นเทรดมาร์กไว้นะฮะ DFA1 ก็คือเป็นชื่อยี่ห้อของจุลินทรีย์ของเราที่เอาไว้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าสามารถช่วยลดไขมันตามที่ต่างๆในร่างกายได้นะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการ LIF เป็นรุ่นที่6นะครับก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประมาณนี้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากๆนะคะคุณหมอขออนุญาตเรียนเชิญผู้รับทุนท่านต่อไปเลยนะคะเพื่อได้เป็นการประหยัดเวลานะคะแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเกินกำหนดไปค่อนข้างพอสมควรนะคะท่านต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤดีโกวิทวนาวงศ์นะคะคุณหมอคะขอเรียนเชิญคุณหมอมาเล่าถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็ความลำบากแสนเข็ญที่คุณหมอกว่าจะดันธุรกิจของคุณหมอให้เจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณหมอนฤดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะค่ะคุณหมอชัดเจนค่ะเสียงไหมคะชัดเจนนะคะชัดเจนค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะก็คือว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมออยู่ในโรงเรียนแพทย์แล้วก็เป็นนักวิจัยนะคะก็คือทำงานวิจัยเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องตามราวจนกระทั่งได้มาเข้าร่วม LIF ซึ่งเป็น LIF รุ่นแรกเลยตอนนั้นก็เหมือนกับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวคิดในการทำวิจัยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ดูให้เล่าให้ทุกท่านฟังว่าหลังจากนี้เนี่ยแนวคิดในการทำวิจัยเนี่ยเราคิดถึงอะไรบ้างแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมาอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากตัวเองเนี่ยเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วก็ดมยาสลบอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยเกิดแผลกดทับขึ้นตอนนั้นเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลว่าเราเนี่ยจะหาผลิตภัณฑ์หรือว่าหาอุปกรณ์อะไรมาช่วยคนไข้ในห้องผ่าตัดได้บ้างเพราะว่าในการผ่าตัดในโรงเรียนแพทย์หรือในโรงพยาบาลระดับเตอร์เทอรี่หรือว่าควอเทอร์นารีแคร์เนี่ยบางทีผ่ากันมากกว่า5ชั่วโมงผ่ากันข้ามวันก็มีซึ่งผู้ป่วยเนี่ยจะต้องนอนนิ่งๆอยู่ในท่าต่างๆเนี่ยเป็นเวลานานก็จะเกิดจุดกดทับเกิดแผลกดทับขึ้นก็เป็นที่มาของปัญหาเพราะว่าพอเราเจอ
พยายามค้นหาวัสดุที่ดีเนี่ยวัสดุเหล่านี้เนี่ย 100% เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงมากตอนนั้นของงบประมาณไปในการจัดซื้องบประมาณก็ไม่ผ่านนะคะเราก็แปลงความโกรธความน้อยใจเนี่ยมาเป็นพลังไม่เป็นไรของงบประมาณไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างเองก็ได้นะคะทีนี้จากข้อมูลเนี่ยในภาพเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าในขณะที่ผู้ป่วยเนี่ยนั่งนิ่งๆเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอยู่ในท่าต่างๆเนี่ยจะมีจุดกดทับเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วเมื่อจุดกดทับนั้นถูกกดทับมาเป็นเวลานานเนี่ยเลือดไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังได้ไม่ดีก็จะเกิดการตายของเนื้อเยื่อนะคะถ้าเป็นระดับแรกเห็นเป็นแค่จุดแดงๆแบบนี้พอเราคลายจุดกดทับไปพอเลือดกลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมก็จะดีขึ้นนะคะแต่พอเริ่มเป็นระยะที่2เป็นถุงน้ำระยะ3ระยะ4เนี่ยจะรักษาค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะถึงกับขนาดต้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะแล้วเราก็พบว่า 12% ของแผลกดทับเนี่ยเกิดขึ้นในห้องผ่าตัดและที่สำคัญคือ 72% ของแผลกดทับเนี่ยมักจะเกิดในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีนะคะเพราะคนสูงอายุเนี่ยมีผิวหนังบางร่วมกับมีโรคประจำตัวต่างๆด้วยที่เป็นความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดแผลกดทับข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยค่ะเป็นยุคของผู้สูงอายุนะคะประชากรสูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในขณะที่ประชากรของอะไรนะประชากรวัยทำงานหรือว่าวัยเด็กวัยรุ่นเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนสวนทางกันนะคะอย่าลืมว่าวัยเด็กวัยรุ่นก็คือคนที่จะมาดูแลคนแก่ในอนาคตนั่นเองนะคะแล้วพบว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเกิดสโตรกเกิดโรคหลอดเลือดสมองเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้สูงฉะนั้นในเรื่องของอนาคตเนี่ยจะเป็นปัญหาสำคัญเลยทีเดียวนะคะเพราะการรักษาแผลกดทับเนี่ยทำได้ยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากขนาดข้อมูลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เราคิดว่าพัฒนาแล้วในด้านของสาธารณสุขนะคะแต่ตอนนี้พอมีโควิดก็ชักไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็พบว่ากว่า 60,000 คนเนี่ยตายจากการเกิดแผลกดทับต่อปีเลยทีเดียวนี่ขนาดเป็นข้อมูลของในอดีตที่ผ่านมานะคะดังนั้นเราก็เลยลองมาคิดดูว่าเราจะสามารถทำอะไรที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศเราเนี่ยมาแปลงเป็นวัสดุในการกระจายแรงช่วยป้องกันปัญหานี้ได้บ้างนะคะเราก็พบว่าพอดีว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางใต้ด้วยเราก็พบมาตลอดว่าภาคใต้เราเนี่ยมียางพาราที่มีคุณภาพสูงแต่เราจะส่งออกในลักษณะเป็น raw material นะคะเราไม่เคยเอามันเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเพิ่มมูลค่าเลยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราลองเอายางพาราซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยยางพาราธรรมชาติเนี่ยมาลองเปลี่ยนเป็นวัสดุกระจายแรงขึ้นมาเนี่ยจะได้ผลเป็นอย่างไรนะคะปรากฏว่าเราก็ทำวิจัยเรื่องนี้อยู่2 ปี 2 ปีกว่าๆนะคะซัดทิ้งกันไปมานะคะแข็งบ้างอะไรบ้างนะคะจนในที่สุดเราก็ได้มาเป็นดร.เอ็มเมดิเจลเป็นยางพาราธรรมชาติกระจายแรงนะคะช่วยจัดท่าในห้องผ่าตัดนะคะเราก็ไปพรีเซนต์ผลสำเร็จเนี่ยในงานประชุมราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทยปรากฏว่าทุกๆโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มีเพนพอยต์แบบเดียวกับเรา อยากได้ของดีๆมาใช้กับผู้ป่วยนะคะแต่ว่าไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเราก็เลยจัดอะไรนะแรกๆเราก็จัดจำหน่ายโดยทางบริษัทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะโดยที่จัดจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคานำเข้า half price เลยครึ่งๆนะคะก็เลยเป็นที่ยอมรับของโรงพยาบาลต่างๆทั่วไปจนในที่สุดเมื่อมันต้องขยายสายการผลิตก็เลยสปินออฟออกมาเปิดบริษัทเองนะคะตอนนี้ในส่วนของดร.เอ็มเมดิเจลเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ประมาณ 40-50 รูปแบบนะคะเพื่อตอบโจทย์ในการจัดท่าในห้องผ่าตัดทุกท่าเรากล้าพูดเลยว่าทุกท่าไม่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีโรบอติกเซอร์เจอรี่อะไรเข้ามาต้องจัดท่าประหลาดๆหัวต่ำเกือบจะชิดดินอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้หมดเนื่องจากว่าระหว่างทางของกระบวนการผลิตเนี่ยเรามีการพัฒนาทุกขั้นตอนนะคะเราสามารถ
ผลิตจากเบ้าที่ราคาไม่สูงดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะ customization ได้เลยว่าผู้ใช้เนี่ยต้องการการใช้งานแบบไหนนะคะมาปรึกษากับเราได้หมดมาทำวิจัยเพิ่มเติมกับเราได้หมดว่าอยากได้วัสดุกระจายแรงที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดท่าแบบไหนมาคุยกับเราได้เลยนะคะอันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปนะคะเราก็จะมีข้อได้เปรียบหลายประการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่หยุดอยู่ตรงแค่เป็น static support surface ก็คือตัว double end medical gel เราก็มองว่าเมื่อกี้จากสไลด์ต้นๆเราก็มองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนสูงอายุคนติดเตียงเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งถ้าที่บ้านใครเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงดูแลอยู่ที่บ้านเนี่ยให้ไปถามได้เลยคนดูแลจะมีความเครียดมากเพราะทุกคนอยากจะดูแลคนของตัวเองคนไข้ของตัวเองอย่างดีแต่มันซัฟเฟอร์การจะเปลี่ยนท่าผู้ป่วยทุก2ชั่วโมงตาม recommend ของ WHO นี้ไม่ใช่ง่ายๆการจะยกตัวผู้ป่วยต้องใช้คนถึง2-3คนในการช่วยยกนะคะเราก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วเราน่าจะเอาคุณสมบัติของการกระจายแรงที่เป็น static support surface เนี่ยมา merge รวมกันกับ dynamic support surface ซึ่งก็คือเตียงพลิกตะแคงนะคะเมื่อทำแล้วเนี่ยก็สามารถทำให้ยกตัวผู้ป่วยเปลี่ยนท่าผู้ป่วยทำความสะอาดหรือเปลี่ยนเสื้อผู้ป่วยเนี่ยตะแคงตัวผู้ป่วยเนี่ยได้โดยคนเพียงแค่คนเดียวก็เป็นงานวิจัยในลำดับถัดมาของเรานะคะแล้วจากภาพก็จะเห็นว่าเนี่ยสามารถที่จะพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเช็ดตัวผู้ป่วยได้แค่คนคนเดียวนะคะสะดวกมากช่วยลดความเครียดให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นอย่างดีรวมถึงลดความเหนื่อยของพยาบาลแต่เราก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะคะเราก็ยังทำเป็นซอฟต์แวร์ออโตเมติกคอนโทรลที่เราสามารถตั้งได้ว่าจะให้เตียงเนี่ยพลิกตะแคงทุก2ชั่วโมงใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันในมือถือในแท็บเล็ตให้ลูกคนอื่นๆได้ช่วยดูแลได้ด้วยได้ดูว่าลักษณะการใช้เตียงของผู้ที่เรารักเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็ยังเสริมเพิ่มเติมเป็นcentral control ก็คือสามารถที่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถคอนโทรลเป็นซิสเต็ม10เตียง20เตียงได้ด้วยหน้าจอเดียวกรณีที่เราพยาบาลมีจำนวนน้อยใช่ไหมบางทีเดินไปกดทุกเตียงก็ยังเสียเวลาถ้าสามารถกดคอนโทรลที่หน้าจอได้เลยเหมือนหน้าจอมอนิเตอร์ที่สามารถดูภาพรวมของซิสเต็มของเตียงทั้งหมดได้นะคะนี่ก็คือเป็นงานวิจัยต่อเนื่องที่เราทำมาตลอดนะคะโดยหลักๆแล้วก็คือแก้ปัญหาในเรื่องของการป้องกันการเกิดแผลกดทับนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเตียงพลิกตะแคงของเราที่เปรียบเทียบกับเตียงพลิกตะแคงที่มีในท้องตลาดนะคะซึ่งลักษณะของพื้นเตียงจะไม่เหมือนกันของเราเป็น3ชิ้นของในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็น2ชิ้นเพราะเทคโนโลยีมันจะต่ำกว่าแล้วก็ราคาในการทำเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยก็จะถูกกว่าจะแต่ว่าจะใช้การได้ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็คือการที่เราทำเป็นซิสเต็มคอนโทรลเตียงทั้งหมดหลายๆเตียงเนี่ยก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นการบริหารจัดการในวอร์ดการดูแลในวอร์ดต่างๆเนี่ยมีความสำคัญมากถ้าไม่จำเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยเกินจำเป็นเพราะเราไม่รู้เลยว่าการระบาดของโควิดเนี่ยตอนนี้มันติดอยู่ในตัวใครบ้างนะคะแล้วก็การระบาดในระลอกที่เรากลัวมากที่สุดก็คือการระบาดในโรงพยาบาลดังนั้นการทำเป็น central control system เนี่ยก็จะช่วยว่าไม่ต้องเดินเข้าไปทุก2ชั่วโมงเพื่อไปพลิกตัวผู้ป่วยพยาบาลจะเข้าไปหาผู้ป่วยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นก็พอนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตัวซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็กำลังขอมาตรฐานอยู่รวมไปถึงพวกคอนโทรลเลอร์ต่างๆก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการขอมาตรฐานอยู่ที่ PTech นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปของการใช้ซอฟต์แวร์เซ็นทรัลคอนโทรลนะคะอันนี้เราติดตั้งอยู่ที่บ้านบางแคนะคะเราได้ติดตั้งที่บ้านบางแคที่เป็นซิสเต็มของซอฟต์แวร์คอนโทรลนะคะแต่เตียงนี้เราจำหน่ายทั่วประเทศมาประมาณตั้งแต่เสร็จงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณการวิจัยจากสกว.ก็จำหน่ายประมาณ2ปีกว่าๆนะคะจำหน่ายให้โรงพยาบาลให้กับend user แต่อันนี้ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือการติดตั้งของซอฟต์แวร์ซิสเต็มสมาร์ทเบสนะคะเป็นซิสเต็มคอนโทรลก็เราติดตั้งที่บ้านบางแคกับที่บ้านราชาวดีชายหญิงนะคะซึ่งได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีที่บ้านบางแคบอกว่า
ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับเนี่ยแผลกดทับก็หายเร็วนะคะ5เดือนที่ใช้เตียงของเราเราก็สามารถทำให้ผู้ดูแลนี้ไม่เหนื่อยดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีตอนนี้ก็คือทางกรมผู้สูงอายุก็กำลังติดต่อมาว่าอาจจะติดตั้งซิสเต็มเหล่านี้ทั่วประเทศนะคะตลอดทางของเรากว่า10ปีก็คือเริ่ม LIF รุ่นแรกเนี่ยเข้าตอนนี้ก็น่าจะเข้าปีที่7นะคะโดยประมาณแล้วก็งานวิจัยก็ทำมาก่อนหน้านั้นนะคะ10ปีของทางเดินของการวิจัยเราก็ได้สิทธิบัตรนะคะมาทั้งสิทธิบัตรแล้วก็อนุสิทธิบัตร2ตัวแล้วก็อนุสิทธิบัตรมาตัวนึงจากการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้รางวัลการันตีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหลายรางวัล นะคะรวมทั้งเรามีความร่วมมือจากหน่วยงานให้ทุนหรือว่าหน่วยงานที่ช่วยในการ accelerate นะคะพวกเราเหมือนอย่าง LIF เหมือนอย่าง Newton Fund แบบนี้นะคะที่ช่วยทำให้เหมือน sharpening มุมมองของการทำวิจัยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นว่างานวิจัยที่ต่อเนื่องมาเนี่ยก็เป็นที่โชคดีที่ได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถใช้งานแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงนะคะจนสุดท้ายนี้ไอ้งานวิจัยที่เป็นซอฟต์แวร์สมาร์ทเบสเนี่ยก็ได้รับคัดเลือกจากสำนักปลัดของกระทรวงอว.เป็น1ใน10ของงานวิจัยที่ใช้งานได้จริงที่เห็นผลประโยชน์ได้จริงแล้วก็ทางกระทรวงก็จะช่วยโปรโมทโดยการทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ไปออกในรายการวันที่10เมษายนต้องขออภัยจำชื่อรายการไม่ได้เดี๋ยวจะส่งเข้าไปในคอมมูนิตี้นะคะจะให้ช่วยกันดูนิดนึงเพราะปกติไม่ค่อยได้ดูรายการข่าวไม่ค่อยได้ดูทีวีเดี๋ยวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไลน์โปรดักชันของเราแล้วก็จะมีไลน์ของดร.เอ็นเมดิเจลนะคะที่ค่อนข้างจะสเตเบิลก็คือติดตลาดของกลุ่มของโรงพยาบาลในประเทศนะคะก็โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ของเรานะคะแล้วก็ตัวเตียงพลิกตะแคงเนี่ยเรามีทั้งกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่ม end user โดยเรามีหลายเวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชันมือหมุนก็สามารถพลิกตะแคงได้แต่เป็นมือหมุนก็ราคาย่อมเยานิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะสวยงามอย่างในภาพเป็นลายไม้นี่ก็สำหรับบางคนเขาไม่อยากได้แบบเตียงโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รองเท้าแฟชั่นนี่ก็คือทำเล่นๆนะคะเอาแผ่นคืนดร.เอ็นเมดิเจลมาทำปรากฏทำเล่นๆกับได้เสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีนะคะก็จำหน่ายไปแบบหลายร้อยคู่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เลยยังทำอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็น business model ของเรานะคะเราก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากแต่ว่าช่องทางในการจำหน่ายเรามีทั้งออนไลน์ออฟไลน์มีเซลมี exhibition นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เรากำลังต้องการขยายก็คือการมี distributor นะคะซึ่งกำลังคุยอยู่ในหลายๆบริษัทนะคะที่เข้ามาติดต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็น roadmap ของเราเริ่มจากตัวเจลมาเตียงมาอะไรอีกหน่อยเราก็คงเป็นเรื่องของwell-being ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงนะคะเราก็กำลังคิดในเรื่องของการทำโครงการอยู่ในอนาคตนะคะว่าเราจะไปต่อในแบบไหนดีวัตถุประสงค์คือให้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็คนที่ดูแลต้องไม่เครียดด้วยเพราะจริงคนที่ดูแลเนี่ยเราประหนึ่งเสมือนเป็นผู้ป่วยคนนึงเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่มักจะเครียดนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางตอนนี้เรากำลังสร้างโรงงานผลิตอยู่นะคะตอนนี้กำลังขึ้นชั้น2แล้วนะคะเพื่อจะขอมาตรฐานอินเตอร์นะคะ ISO 13485ขอ CE มาเพื่อวางแผนในการส่งผลิตภัณฑ์จำหน่ายยังต่างประเทศต่อไปนะคะแล้วก็มองหากลุ่มของOverseas Distributor ด้วยอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพสเก็ตของตัวโชว์รูมตัวโรงงานนะคะแล้วอาจจะมีโคเวิร์กิ้งสเปซเราอาจจะจัดสัมมนาเสวนาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเดี๋ยวอาจจะได้เชิญเหล่า LIF ทุกคนมาร่วมจอยกันได้นะคะแต่ว่าตัวก่อสร้างจริงกำลังขึ้นชั้น2เรียบร้อยนี่ก็คือทีมงานของเรานะคะเรามีทีมงานพร้อมทั้งฝั่งเทคนิคแล้วก็โปรดักชันการตลาดแล้วก็เซลล์นะคะพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหมอถ้าท่านใดที่ฟังอยู่แล้วสนใจอยากจะร่วมงานกับคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งใดหรือว่าในสถานะใดยินดีนะคะแล้วก็เราสามารถเป็นหน่วยกลางได้ติดต่อคุณหมอได้นะคะท่านต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะเราเริ่มเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว
ต่อไปดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะดร.พร้อมรักนะคะสมบูรณ์ปัญญากูลนะคะอาจารย์ก็จะมาเล่าอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีผลิตภัณฑ์น่าสนใจแล้วก็มีเขาเรียกอะไรแนวทางกว่าจะมาถึงณวันนี้ได้ก็น่าสนใจเหมือนกันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดวิดีโอค่ะไม่ทราบว่าทุกท่านค่ะทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนารวมทั้ง LAF อลัมไนด้วยนะคะอาจารย์พร้อมรักจากภาควิชาโภชนาวิทยาคณะสาธารณสุขมหิดลนะคะเป็น LAF รุ่น3อะค่ะนะคะวันนี้ก็ขอมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันภายหลังจากที่เข้าร่วมอบรม LAF ว่ามีอะไรคืบหน้าไปบ้างนะคะก็พูดย้อนความค่ะว่าอบรม LAF รุ่น3เนี่ยก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะคิดว่าคงได้เข้ามาฟังในครั้งนี้ด้วยก็จริงๆแล้ว LAF เนี่ยเป็นโครงการแรกเลยที่เริ่มสร้าง mindset ของการเป็นผู้ประกอบการให้ดิฉันนะคะเพราะว่าก่อนนั้นคือพูดภาษาวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าจบทางด้านฟู้ดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี่ไม่ถูกมันขึ้นหิ้งตามที่เขาพูดจริงๆเพราะว่าเราอาจจะพูดภาษาวิทยาศาสตร์แล้วก็ในการอบรมครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทำให้เราสามารถที่จะพูดในให้นักธุรกิจเข้าใจในระยะเวลาสั้นๆของการอบรม1สัปดาห์ที่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เราได้ฝึกฝนนะคะเรียนรู้การทำแผนธุรกิจการพรีเซนต์แผนธุรกิจเรียนรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็ภายหลังจากที่เราได้ทำการแข่งขันกันอีกรอบนึงแล้วก็เพื่อที่ทำการคัดเลือกไปอบรมต่อที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็พบว่าเพื่อนก็เราก็ได้ไปเจอเพื่อนที่สวทช.อีกประมาณ7ท่านนะคะแล้วก็ทำให้เราได้สร้างรู้สึกว่าเพื่อนๆก็น่ารักนะคะแล้วก็จากการที่เราได้อยู่ด้วยกันที่นั่น2สัปดาห์เนี่ยก็ทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันมากมายนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้อบรมที่ลอนดอนเนี่ยเราก็มีสิ่งที่แตกต่างออกไปจากการอบรมในเมืองไทยตรงที่ว่าอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวเนาะเพราะว่ามีการสอนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การพูดในที่สาธารณะซึ่งเป็นคลาสที่ตัวเองชอบมากนะคะแล้วก็คิดว่าได้นำกลับมาใช้ในการสอนนักศึกษาแล้วก็การสัมมนาการพรีเซนต์งานอะไรต่างๆนะคะตลอดจนในครั้งนั้นเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้ที่การจัดการทรัพย์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การไลเซนซิ่งผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลนะคะก็เป็นที่น่าสนใจมากนอกจากว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อบรม LAF ด้วยกันที่มาจากสวทช.แล้วก็จากเพื่อนเราเองในสปว.นะคะเราก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยจากต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้ประกอบการจากประเทศอินโดนีเซียที่เราไปเจอกันในครั้งนั้นก็คิดว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองกำลังทำประสบความสำเร็จก็อาจจะมีส่วนได้ใช้เน็ตเวิร์กตรงนี้เหมือนกันในการที่จะขยายธุรกิจของตัวเองออกไปนะคะก็เพราะว่าได้เรียนรู้เหมือนกันว่าจากที่นั่นว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยก็มีความตระหนักในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพื่อสุขภาพทั้งหมดเลยแล้วก็งานวิจัยของนักวิจัยเองที่อินโดนีเซียเองก็น่าสนใจมากแล้วก็ได้มีการเหมือนกับเชื่อมทำเน็ตเวิร์กอะไรกันซึ่งในระหว่างการอบรมที่นั่นนะคะเราก็ได้รับความรู้มากมายเนาะตลอดจนถ้าเกิดว่าช่องทางในการที่สำหรับคนที่จะไปทำธุรกิจในประเทศอังกฤษเนี่ยเราก็ได้รับความรู้จากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษที่นั่นนะคะว่าสถานการณ์หรือว่าถ้าคนสนใจที่ไปทำธุรกิจที่นั่นจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอบรมที่นู่นเองเนี่ยคอร์สที่ประทับใจแล้วไม่คิดว่าจะได้ใช้เยอะๆมากๆคือเรื่องที่เขาสอนเกี่ยวกับ negotiation นะคะที่เป็นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติซึ่งมีเกมให้เราเล่นก็ค่อนข้างสนุกมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเองใช้เยอะมากนะคะเมื่อหลังจากกลับมาที่เมืองไทยเพราะว่าต้องพยายามที่จะขายผลงานวิจัยของตัวเองออกไปผลงานที่ LAF ให้พูดวันนี้นะคะยังขายไม่ได้นะคะแล้วก็แต่ผลงานที่ขายได้เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกันก็คือจริงๆตอนที่ไป LAF นี่ก็คือนำเสนอนวัตกรรมคือเยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากนะคะแล้วก็ได้กลับมาพัฒนางานวิจัยของตัวเองออก
่อเป็นตำรับอาหารงานวิจัยที่พัฒนาต่อเป็นตำรับอาหารอันนั้นน่ะสามารถที่จะไลเซนซิ่งออกไปได้นะคะก็ได้ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนไปแล้วก็อบรมจากโครงการ LAF นะคะจริงๆแล้วการอบรมที่นู่นเข้มข้นนะคะแล้วก็ตัวเองไม่ใช่เป็นคนที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้ดีมากแต่ก็รู้สึกว่ามันยากแล้วก็แต่ก็การทำอะไรที่พูดให้มันจบภายใน3นาทีก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าพวกเราเครียดกันมากเลยแล้วก็แต่ทุกคนก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะจริงๆแล้วหลังจากกลับมาจาก IOF แล้วเนี่ยก็ยังได้รับโอกาสจากทาง Royal Academy of Engineering ในการก็ Newton Fund แล้วก็สกว.แล้วก็สทช.ในการที่จัดงานอบรม อีกหลายอย่างนะคะที่เขาจะมา upskill reskill ให้เราหรือ refresh ความรู้ซึ่งก็ทำให้เราได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน LAFในเมืองไทยด้วยในรุ่นต่างๆนะคะแล้วก็โค้ชเองก็ยังได้ติดตามความก้าวหน้าของเราแต่ตอนนั้นที่มาติดตามหลังจาก1ปีอาจจะยังไม่ค่อยได้ก้าวหน้าเท่าไหร่นะคะค่ะทีนี้ก็คือแต่ตัวเองอ่ะอาจจะแตกต่างจากทุกคนในห้องนี้ตรงที่ว่ายังรู้สึกว่าอบรมเยอะมากนะคะก็คือว่าหลังจากที่อบรม LF แล้วเนี่ยก็มีความคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะแล้วมหาวิทยาลัยเองก็มีแนวโน้มในการที่จะมีนโยบายในการเป็น Entrepreneurial University ก็เลยคิดว่าแล้วถ้าเราไม่ลองเป็นผู้ประกอบการเองเราคงไม่ทราบก็เลยยังได้รับการไปฝึกฝนทักษะของการเป็นผู้ประกอบการอีกหลายๆเวทีนะคะก็คืออย่างเช่นเวทีของผัดไทยของสวทช. Food Innopolis นะคะก็ได้ให้อะไรหลายๆอย่างมากในการทักษะที่จะใช้สำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นการอบรมที่เข้มข้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเปิดบริษัทเนี่ยก็แนะนำเลยสำหรับการอบรมอันนี้นะคะก็ดิฉันเองเป็นรุ่นที่3แล้วก็ตอนนี้ช่วยสวทช.โปรโมทสักนิดนึง Food Innopolis โปรโมทนิดนึงนะคะว่าปีนี้กำลังรับสมัครผัดไทยในรุ่นที่8นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังได้เรียนค่ะหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการจัดการนวัตกรรมของผู้ประกอบการนะคะซึ่งก็ได้เรียนรู้องค์ความรู้อีกหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่เข้าอบรมที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็น SME ผู้ประกอบการแล้วก็จะได้เน็ตเวิร์กในการทำธุรกิจด้วยนะคะต่อมาก็คืออันนี้สำหรับคนที่สร้างแบรนด์นะคะแล้วก็อยากมีความรู้เรื่องแบรนดิ้งแบรนด์ไอดีนิตี้หรือแบรนด์ DNA ของเพื่อจะทำการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะก็แนะนำการอบรมอันนี้เลยเพราะว่าจะเน้นหนักทางด้านการทำแบรนดิ้งการทำมาร์เก็ตติ้งผลิตภัณฑ์แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบแพคเกจจิ้งนะซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะฝึกฝนรู้ว่าแผนธุรกิจที่เราเขียนมามันเข้าท่าหรือเปล่านะคะก็คืออยากรู้ว่าความสามารถของเราหรือมันจะเข้าตากรรมการไหมก็แนะนำของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะก็ตัวเองได้เข้าไปทดลองประกวดจากผู้เข้าประกวดประมาณ 3,000 กว่าแผนธุรกิจแต่ตัวเองได้เข้ารอบ50ทีมแต่ก็ยังไม่ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราทำจริงเลยดีกว่านะคะทีนี้สำหรับงานวิจัยในส่วนงานวิจัยเนี่ยของตัวเองที่ทำเกี่ยวกับอาหารก้นหนืดตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกินลำบากเนี่ยยังได้รับโอกาสจากการเป็น LAF อลัมไนหลายครั้งมากต้องขอขอบพระคุณทางสกสวแล้วก็สวทช.เป็นอย่างสูงนะคะโดยเฉพาะงานแรกที่ได้ไปนี่คืองานของ iTap ของ Care Food เนี่ยเป็นงานที่มีสื่อมวลชนเยอะมากแล้วก็เขามาสัมภาษณ์เราแล้วก็พอสัมภาษณ์แล้วเอาไปลงในสื่อออนไลน์ต่างๆในข่าวอย่างเงี้ยนะทำให้เราได้มีโอกาสในการไปนำเสนอผลิตภัณฑ์งานวิจัยของเราอีกหลายๆเวทีไม่ว่าจะเป็นบช.กรมกิจการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ได้ไปตั้งแสดงผลงานนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยที่ TCDC ด้วยนะคะ 2-3 เดือนนะคะเขาไปตั้งเป็นนิทรรศการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยก็ทางไม่ว่าจะมีพิชที่ไหนนะก็ไปหมดค่ะเพราะว่าใครเชิญที่ไหนมาไปหมดนะคะแล้วก็รวมทั้งการลงในสื่อมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ค่ะรายการชีวิตชีวานะคะแล้วก็การลงในเว็บไซต์ของ Tech2Bit นะคะซึ่งงานวิจัยของสกว.เนี่ยก็ลงใน Tech2Bit เนี่ยก็ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจะเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะคะรวมกระทั่งสกสว.เองแล้วก็ทางสวทช.ถ้ามีสัมมนาอะไรเนี่ยก็จะเชิญนะที่มันเกี่ยวข้องนะคะอย่างตอนปี2019เรื่อง Smart Aging เนี่ยตัวเองก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในการที่จะนำเสนอผลงานวิจัยนะคะก็คือตราบใดที่เรายังขายไม่ได้เราต้องไปทุกงานนะคะก็ไปหมดค่ะแล้วก็จนในที่สุดนะคะปลายปี2562เดือนธันวาคม
ก็บริษัท Dream Mining นะคะเขาเจอเราจาก Tech to Bit นะคะแล้วก็เขามาไลเซนซิ่งผลงานวิจัยอ่ะก็คือจะมีทั้ง4สูตรก็คือจะเป็นสูตรและกระบวนการไลเซนซิ่งสูตรและกระบวนการผลิตอาหารข้นหงึดตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะคือลำบากนะคะทั้ง4สูตรเลยซึ่งกำลังตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ถ่ายทอดในเทคโนโลยีแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่อัพสเกลถึงระดับโรงงานอุตสาหกรรมที่เราต้องช่วยเขานะคะแล้วเพราะว่าพารามิเตอร์หลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขามีแบรนด์แล้วก็จะวางจำหน่ายแล้วในจะวางจำหน่ายภายในกลางปีนี้ในชื่อของซอฟสปูนซึ่งซอฟสปูนนี้ก็คือทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะคือลำบากนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปก็คืออีกงานวิจัยหนึ่งก็คืองานวิจัยที่เกี่ยวกับโปรตีนขึ้นรูปจากถั่วดังคาแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะเนื่องจากว่ากระแสแพนเบดโปรตีนเนี่ยค่อนข้างมาแรงนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการที่ได้รับฟังเราตอนที่เราเข้าไปร่วมโครงการผัดไทยแล้วก็เข้าสู่รอบไฟนอลลิสต์ที่มันก็จะมีการพิชแผนธุรกิจนะคะก็นำเสนอและผู้ประกอบการก็ตามเรามาจากโครงการผัดไทยนั้นแล้วก็ทำนำมาสู่การไลเซนซิ่งผลงานวิจัยชิ้นที่2นะคะก็คือเนี่ยค่ะโปรตีนขึ้นรูปจากถั่วดังคาซึ่งผู้ประกอบการเขามุ่งหวังว่าจะนำไปใช้เป็นพวกแพนเบดมีดโปรตีนซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ในระหว่างที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็อัพสเกลไปอยู่ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเราต้องช่วยเขาอะนะคะก็ผู้ประกอบการรายนี้ก็คือบริษัทนิเคโอคอร์ปอเรชั่นเขาก็ต้องการที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์นี้ไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต้องการเอาไปทำในลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกสแปมค่ะแฮมบรรจุกระป๋องค่ะต่อไปส่วนในเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ก็ได้ความรู้เต็มๆจากโครงการ LAF นะคะก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ไลเซนซิ่งไปทั้ง2ตัวเนี่ยนะคะก็คือได้จดอนุสิทธิ์ยื่นจดอนุสิทธิบัตรทั้ง2ผลงานวิจัยนะคะก็คือผลวิจัยที่เก็บอาหารสำหรับผู้มีภาวะคือลำบากแล้วก็โปรตีนขึ้นรูปจากถั่วดังคานะคะสำหรับผลงานที่ไปนำเสนอ LAF นะคะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็ผลงานในนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้วเช่นเดียวกันกำลังรอผู้ประกอบการที่จะมาไลเซนซิ่งต่อไปก็ขออาศัยเวทีนี้หรือเพื่อนๆถ้าเกิดมีใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อดิฉันได้หรือติดต่อผ่านอินหรือสกสวก็ได้นะคะอินมหิดลนะคะแล้วก็พอมาถึงความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการอย่างที่บอกว่ามหาวิทยาลัยจะเป็น Entrepreneurial University อาจารย์ก็ต้องมีความรู้นะคะก็เลยร่วมกับเพื่อนนะคะดิฉันเป็น co-founder ของบริษัทThe Boss Lab จำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตซุปกระดูกโบนบอสเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่พูดว่าเจ้าแรกเพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีเฉพาะน้ำสต๊อกไม่มีลักษณะที่เป็นโบนบอสแต่ในโบนบอสในต่างประเทศมีแล้วนะคะแล้วก็โบนบอสต่างจากน้ำสต๊อกตรงที่ว่าเมื่อแช่เย็นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเจลาตินนะคะคือค่อนข้างเป็นเยลลี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างมีโปรตีนสูงแล้วก็มีปริมาณคอลลาเจนค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะติดรับฟังนะคะจริงๆเราก็ต้องขอบคุณสกสวแล้วก็สวทช.เช่นเดียวกันนะคะที่ได้ให้มีโอกาสนำเสนอในงาน Thailand Tech Show ปี2020ที่เพิ่งผ่านมานะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก YouTube แล้วก็จากเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์พูดสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคุณค่าทางด้านโภชนาการก็คือว่าผลิตภัณฑ์นี้มีแคลอรี่ไม่ค่อยสูงเพราะว่าไขมันไม่มีเลยเพราะว่าเรามีกระบวนการเราผลิตเองนะคะแล้วก็ทำในลักษณะโฮมคุกกิ้งแต่เราก็จะมีเครื่องมือที่เราดีไซน์ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ปริมาณโปรตีนเนี่ยประมาณ 24-36% ของปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการได้รับต่อวันนะคะปริมาณแคลอรี่ก็ประมาณช่วง 60-80 กิโลแคลอรี่แล้วก็โซเดียมไม่สูงนะคะคือไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน260มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมนะคะแล้วก็ปริมาณคอลลาเจนค่อนข้างสูงเรามี3รสชาติก็คือน้ำซุปกระดูกจากหมูจากไก่แล้วก็จากเป็ดนะคะจากหมูเนี่ยจะมีปริมาณคอลลาเจนสูงสุดถึง 9,000 มิลลิกรัมต่อ1ถ้วย1ถ้วยก็คือ1เซิร์ฟวิ้งไซส์ถ้วยประมาณหน้า400 ml ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะซึ่งคุณประโยชน์มันก็จะเหมือนกับคอลลาเจนคุณประโยชน์ของคอลลาเจนทั่วไปที่ช่วยในการบำรุงข้อต่อต่างๆช่วยในระบบย่อยอาหารสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็บำรุงผิวผมเล็บนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณประโยชน์เหมือนกับคอลลาเจนทั่วๆไปแต่ว่าคอลลาเจนอันนี้จะเป็น natural collagen นะคะแล้วก็จริงๆเราทำเนี่ยเป็นซุปกระดูกแช่เยือกแข็งนะคะพร้อมบริโภคเพราะฉะนั้นก็คือว่าแค่เปิดฝาเนี่ยฝาเป็นพลาสติกอย่างเดียวนะคะแต่เราพยายามจะใช้วัสดุที่เป็นกระดาษแล้วก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟได้นะคะหรือว่าจะอุ่นในหม้อก็ได้นะคะ
โอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะก็คือสำหรับ LAF Alumni ทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR Code นี้เข้าไปสั่งซื้อได้หรือไปศึกษาคุณลักษณะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้นะคะตาม QR Code นี้เรามีหน้าร้านนะคะส่วนใหญ่เราจะจำหน่ายช่องทางการจำหน่ายก็คือจะเป็นออนไลน์ประมาณ 70% นะคะตามช่องทางเหล่านี้แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยคือ Head Office อ่ะเราผลิตเองนะคะ Head Office เราอยู่ที่ศาลาแดง Place ตรงสีลมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยู่ area แถวๆนั้นนะส่วนใหญ่จะส่งฟรีค่ะแล้วก็เราวางจำหน่ายที่ Keto House นะคะเราเพิ่งเปิดตัวซุปกระดูกเนี่ยไปเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราวางจำหน่ายที่ Keto House ที่ Dew Valley ที่ลมคาเฟ่เขาใหญ่นะคะแล้วก็ Dairy Home เนี่ยเดือนหน้าเราเจรจาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขารับที่จะวางจำหน่ายทั้งในส่วนที่เป็นร้านของฝากแล้วก็ในส่วนที่เป็นร้านอาหารนะคะค่ะสำหรับก้าวต่อไปในฐานะที่เป็น LAF Alumni ก็คือว่าก็คงยังต้องเรียนรู้ต่อไปนะคะคือ up skill re skill เนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ประกอบการเนาะแล้วก็ก็มีโครงการที่ของ LAF ที่จะมีโครงการ My Reunion LAF Alumni ก็ตัวเองก็รู้สึกว่าสนับสนุนกับโครงการนี้มากแล้วก็ยินดีจะให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายงานวิจัยหรือสร้างพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวเองเนี่ยก็คือการมาเป็นผู้ประกอบการเพราะว่าต้องการได้ประสบการณ์จริงนะคะเพื่อที่จะนําประสบการณ์จริงตรงนี้ไปถ่ายทอดแล้วก็ให้กับนักศึกษาเพราะว่าการที่เราได้ลงมือทําจริงมันก็เวลาที่เราถ่ายทอดเนี่ยนักศึกษาฟังเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเข้าใจแล้วก็เป็นการสร้างแพชชั่นให้กับนักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็สร้างหัวใจของผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาให้สมกับที่เราต้องการที่จะเป็น Entrepreneurial University ก็ขอแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์พร้อมรักนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรดากนกพานนท์นะคะอาจารย์ก็จะเป็นหนึ่งใน LIF Alumni ของเราเหมือนกันขอเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะค่ะเดี๋ยวขอแชร์สกรีนนะคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ได้อาจารย์ค่ะอาจารย์พูดใกล้ๆไมค์ดังๆนิดนึงค่ะได้ไหมคะจะพยายามโอเคค่ ะดีขึ้นค่ะจะตกไปนะคะขออภัยค่ะดิฉันเป็น LAF รุ่น4นะคะรุ่น3เขาของกินแล้วดิฉันก็ต้องเป็นผลไม้ค่ะของหวานนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่เรานำไปเป็นโมเดลในการพัฒนาตอนที่ไปที่ลอนดอนนะคะมีความประทับใจมากเลยดูจากเรียกอะไร Facebook ของดิฉันเนี่ยติดภาพนี้ไว้ตลอดเลยค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบิลดิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงใกล้ๆตรงที่ไปอบรมนะคะในฐานะ LIF 4นะคะแล้วก็ความจริงงานวิจัยงานนี้เป็นงานวิจัยที่ทำมาแล้วก่อนที่จะได้ตุ้มไปอบรมเนี่ยเกือบ15ปีนะคะดิฉันได้รับการเทรนนิ่งมาเป็นงานวิจัยทางด้านการแพทย์แต่ตอนนั้นเนี่ยกลับมาเมืองไทยเนี่ยไม่มีทุนนะคะตอนนั้น20ปีที่ผ่านมาไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยแล้วเผอิญมาเจออาจารย์ทางศูนย์เทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ชวนกันทำค่ะในที่สุดนะคะก็ได้มาเครื่องสูตรเคลือบผลไม้นะคะหรือสูตรเคลือบของกินแบบบริโภคพวกได้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะมันสำคัญยังไงแล้วมันดูน่ากลัวไหมเพราะว่าบางคนได้ยินแล้วก็อี้เลยนะคะทีนี้ที่สำคัญก็คือเรามีอาหารค่ะแล้วเราก็มีวิธีเก็บรักษาอาหารหลายแบบนะคะแต่อาหารอะไรจะมาอร่อยที่สุดก็คืออาหารสดนั่นเองถูกไหมคะโดยเฉพาะอาหารสดที่เป็นผลไม้ไทยของเราค่ะปัญหาคือบางทีเปลือกมันก็อันตรายนะคะปอกก็ไม่เป็นอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยดิฉันปอกไม่เป็นจริงๆนะคะส้มโอก็ไม่ยอมปอกค่ะเขาเรียกอะไรนะมะพร้าวก็ไม่ปอกเด็ดขาดค่ะนี่จะทำยังไงดีจะได้กินกันนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีเงินรับประทานกันแถวอเมริกาหรือยุโรปนะคะแล้วก็เมืองจีนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันก็จะมีบริการอาหารซึ่งทำให้ท่านสะดวกสบายนะคะแล้วก็ได้กินทันทีนะคะแต่ทำไงดีมันเนื่องจากเราไปปอกมันแล้วเราไปตัดมันแล้วก็ไปทรมานมันฉะนั้นมันก็เน่าเร็วถ้าท่านเคยเก็บเอาไว้ในตู้เย็นของท่าน2วันก็ไปแล้วนะคะอันที่2ก็คือนอกจากบริการแล้วถ้าเราปอกไว้เราก็ได้จ้างคนไทยของเราเป็นค่าปอกถูกไหมคะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอีโคโนมิกออกมานะคะแล้วที่สำคัญคือก็มีงานวิจัยเรื่องเปลือกที่ปอกอีกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาปอกแล้วเคลือบกันดีกว่านะคะ
ถ้าท่านดูอันนี้ไม่พูดมากนะคะเพราะว่าข้อมูลเก่านะคะตั้งแต่ปี14นะคะ2014ผลไม้ที่ส่งออกที่เป็นฟู้ดโปรดิวซ์ที่เยอะที่สุดก็คือของโลกก็คือเอเชียแหละค่ะเพราะว่าอะไรของเอเชียอร่อยนะคะเป็นที่รู้กันนะคะคอนเซ็ปต์ของเราคือจะทำอย่างไรถึงจะปอกแล้วโค้ดแล้วผู้ที่รับประทานเนี่ยไม่รู้สึกว่ากินอะไรที่เป็นของเจือปนนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นไมโครไซส์ฟิล์มนะคะแล้วก็อินวิซิเบิลนะคะแล้วก็รับประทานได้แล้วก็ทำให้เกิดลักษณะที่ดีนะคะที่สำคัญคือต้องปลอดภัยนะคะไม่มีอะไรเจือปนคือไม่กลิ่นผลไม้อะไรก็ยังเหมือนเดิมทุกประการนะคะฉะนั้นในเวลา20ปีที่ดิฉันทำงานคู่กับอาจารย์อภิตาบุญสิรินะคะตอนนี้ท่านได้เกษียณออกไปเขาเรียกอะไรรับใช้ทางธรรมแล้วนะคะอยู่กันมา20ปีเราทดสอบอย่างจริงจังมากกับผู้เขาเรียกอะไรผู้ส่งออกจำนวนมากนะคะใช้เงินสกว.ไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้มาหลายยี่ห้อเลยนะคะแล้วเราก็จดสิทธิบัตรไปประมาณที่ว่าคิดว่าประมาณเกือบ6สิทธิบัตรนะคะในที่สุดนะคะก็มีคนสนใจมาซื้อแล้วก็พอมาซื้อสักพักนึงเขาก็ให้ไป LIF นะคะก็เดี๋ยวนะคะเรานอกจากที่จะมีแบบโค้ดแล้วรับประทานได้นะคะเรายังมีโค้ดที่เปลือกด้วยนะคะเพราะว่ามีบางคนที่อยากดูเปลือกด้วยว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะวิธีการทำงานของมันก็คือสิ่งที่เรียกว่า modify atmosphere นะคะก็คือป้องกันไม่ให้เอทิลีนกลับมารมมันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความชื้นลอสเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มเองเนี่ยเป็นแอนตี้ไมโครเบียลแล้วก็ทำให้ตัวผลไม้หรือว่าตัวโปรดิวซ์ให้รู้สึกมีลักษณะที่ดีนะคะสะอาดด้วยนะคะไม่มีสิ่งเจือปนใดๆนะคะเราก็คิดว่าคนที่จะมารับลูกหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่สำคัญของเราก็จะเป็นพวกเอ็กพอร์เตอร์นะคะผู้ส่งออกนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแล้วเรามีการเทรนผู้ประกอบการนะคะอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีค่ะดิฉันเนี่ย อยู่วิศวะจุฬานะคะแต่ว่าไปสอนเกษตรประจำเลยนะคะเกือบทุกปีนะคะก็จะไปดูว่าเราจะทำยังไงแล้วเราที่ข้อดีของเราก็คือเราจะมีการทดสอบว่าผลไม้ไทยหรือผลไม้อาเซียนอะไรที่ดีนะคะตอนนี้จะบอกว่าตัวที่ได้รับเขาเรียกอะไรนะฉานการโค้ดที่มีอิทธิพลทางมาร์เก็ตหรือทางการตลาดที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นของอเมริกานะคะจะเป็นของอิสราเอลอับเยอรมันนะคะที่สำคัญที่สุดที่น่าเจ็บใจกว่านั้นคือบางที raw material นะคะวัตถุดิบส่งมาจากเมืองไทยไปฟอร์มูลเลตที่นั่นท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งบ้านมาทำยังไงเราจะทำเพื่อสูตรของประเทศไทยของเรานะคะแล้วเราก็ขายสิทธิบัตรไปค่ะหลายบริษัทนะคะในที่สุดก็มีลูกศิษย์ค่ะซึ่งไปฟอร์มทีมกับทางด้านเขาเรียกว่าทางด้านธุรกิจนะคะชื่อบริษัท Eden Architect นะคะซึ่งเราก็มอบหมายให้เขาดำเนินการเรื่อง Edible Coating นะคะซึ่งเนื่องจากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะความจริงเพราะว่านอกจากจะขายสูตรแล้วเรายังต้องเป็นที่ปรึกษาในด้านทำยังไงโรงเขาเรียกอะไรนะโรงโค้ดจะได้มาตรฐานเพราะว่ามันต้องผ่านอย.มันเป็นหนึ่งใน Food Ingredient ด้วยนะคะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นคล้ายๆว่าเป็น new pack trees ของ packing house นะคะซึ่งอย.เนี่ยเพิ่งออกกฎหมายใหม่มาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเรื่องการโค้ดนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยสาเหตุที่ไม่ทำเองคือให้สัมปทานเขาเรียกลูกของเรานะ innovation ของเราไปให้คนอื่นนะคะเนื่องจากเป็นต้องรับภาระทางเขาเรียกอะไรการสอนและอย่างอื่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็น coordinator ของหลายๆทุนมากก็ไม่มีเวลาอยู่เมืองไทยบางครั้งนะคะในที่สุดก็มอบหมายให้ทีมลูกศิษย์นะคะเอาไปทำก็คือ Eden Architect แล้วก็เราเป็นเขาเรียกเป็นคอนซัลแทนห่างๆโดยไม่รับตำแหน่งใดๆนะคะแล้วก็มีการต่อรองเขาเรียกอะไรนะพาเทนต์กันเสมอๆนะคะก็ขายพาเทนต์กันไปนะคะก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของดิฉันค่ะเพราะว่า Eden Architect เนี่ยเป็นนักได้รางวัลจริงๆแล้วเขาก็เก่งในการที่จะไปบริการลูกค้ามากเลยถ้าเป็นดิฉันคงเหนื่อยตายก่อนนะคะแต่เราก็จะให้คอนซัลท์เขาว่าในการศึกษาว่าผลไม้หรือผักแต่ละชนิดเนี่ยควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะก็ถ้าเข้าไปดูใน Eden Architect แล้วหาดูในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็จะมีรางวัลต่างๆก็ประมาณ2หน้านะคะก็ไม่อยากพูดมากนะคะเยอะแยะไปหมดเลยที่เรามีความภูมิใจก็คือเราได้ช่วยผู้ประกอบการที่เป็น
วิสาหกิจชุมชนค่อนข้างมากพวกมะม่วงเคลือบมะม่วงกวนหรือเป็นของที่กินได้แล้วมันจะเสียเร็วทั้งนองนี้นะคะเขาก็มีการ expand ออกไปนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคการที่ไปอยู่ลิฟมาเนี่ยทำให้ฉลาดขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือทำวิจัยเนี่ยใช้เวลานานมากเลยกว่าจะได้ว่าจะเอาไงดีนะคะแต่ว่าพอไปลิฟมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็น commercial base เขาเรียกว่า objective เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำวิจัยเร็วขึ้นนะคะดิฉันก็มีการทำวิจัยแล้วก็จดสิทธิบัตรค่อนข้างเยอะหลังจากที่กลับมาจากลิฟนะคะแปลกไหมคะที่สำคัญก็คือกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเขาเรียกอะไรนะทุกอย่างที่กินได้ค่ะแพ็กเกจนะคะหลอดกาแฟนะคะก็มีคนมาเขาเรียกว่ามาจ้างเป็นมือปืนรับจ้างอะไรค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีส่วนในการออกกฎหมายของอย.ค่ะด้านการโค้ดนะคะโค้ดติ้งเพราะว่าเราไม่ได้รับตำแหน่งใดๆในบริษัทเลยนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนได้กินอะไรที่โค้ดที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้ก็คืองานส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องการทำให้ Publish Awareness รู้เรื่องนี้ทำยังไงจะให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็พยายามทำงานของตัวเองต่อไปให้มากที่สุดโดยเฉพาะการสะสมลายเส้นนะคะแล้วก็อยาก manage ลายเส้นของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็คือเรากำลังผลักดันนะคะให้คลาส3 medical device นะคะซึ่ง made in Thailand from scratch คือทำในเมืองไทยตั้งแต่แรกเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ injectable grade นะคะหมายไทยซึ่งเราอยากจะให้ออกมามากนะคะอย.ก็เปิดไฟเขียวให้เขาเรียกว่าอะไรนะทำได้จดทะเบียนเรียบร้อยถ้าเราทำสำเร็จนะคะก็ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่นะคะตอนนี้ก็พยายามอยู่นะคะโดยสรุปนะคะอีก2อันก็จบแล้วค่ะสิ่งที่ได้มาจากลิสต์จริงๆ LIF จริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือช็อตคัท R&D เนี่ยรู้สึก appreciate ตรงนี้มากเลยค่ะที่ฉันจะทำวิจัยเก่งขึ้นมากนะคะแล้วก็ได้เป็นโค้ชคือสอนนะคะสอนไม่ว่าจะเป็น design thinking สอน entrepreneurship ไปสอนลูกศิษย์อะไรทำนองนี้นะคะวิศวะจุฬาเนี่ยมีคอร์สอย่างนี้อย่างน้อย2คอร์สค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองโปรโมท LIF ไปด้วยค่ะเพราะว่ามี LIF 5กับ6นะคะซึ่งดิฉันสามารถช่วยผลักดันให้น้องๆเนี่ยมาสมัครแล้วก็เขาก็ประสบความสำเร็จมากเลยก็ชอบมากเลยค่ะคิดว่าตอนที่มีเวลาว่างแล้วก็คิดว่าจะมา manage IP ตัวเองนะคะก็ขอบพระคุณค่ะทีมฮิวเอ็ดเวิร์ดนะคะมีความสุขมากค่ะตอนที่ไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีเพื่อนใหม่แล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์เวลาพอดีค่ะค่ะฟังจากน้ำค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ฟังจากน้ำเสียงอาจารย์รู้สึกได้เลยค่ะว่าอาจารย์สนุกจริงๆนะคะสนุกกับความรู้ที่ได้นะคะแล้วก็มาประยุกต์ใช้ต่อไปท่านสุดท้ายแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลรัตน์ชีวเศรษฐธรรมค่ะอาจารย์จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของอาจารย์อีกอันหนึ่งซึ่งช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นขอเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพิจารณาสวัสดีค่ะทุกท่านทั้งที่ออนไลน์นะคะตอนนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการอยู่ที่อุทยาศาสตร์ยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นะคะที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตอนนี้ภาพที่โชว์อยู่นะคะมาช่วยเนื่องจากเป็นนักเคมีก็เลยมาช่วยเซตห้องปฏิบัติการใหม่ให้กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ขออนุญาตโฆษณานิดนึงเรามีห้องประชุมก็ภาพตามที่ปรากฏว่าทาง LIF อลัมไนสนใจที่จะมารียูเนียนกันก็เชิญมาทางใต้ด้วยนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์เลยนะคะทุกท่านมองเห็นไหมคะชัดเจนค่ะอาจารย์เทคโนโลยีหลังจากที่เราคุยกันเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยแล้วนะคะซึ่งเราก็มาคุยกันถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมของเรานะคะเทคโนโลยีนี้เรียกว่า OR Aqua Life Feed Alive Feed อาหารสดนะนำเสนอโดยอาจารย์วิไลรัตน์ชีวเศรษฐธรรมจากสุขนครินทร์นะคะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่อยากจะแนะนำให้กับเอเวอร์ลัมไนแล้วก็สุ
ตัวนี้นี่จะเป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสารอินทรีย์นะคะเรียกว่า organic residues นะคะหรือว่า organic waste ก็เลยชื่อเป็น OR นะคะขออภัยค่ะจากเป็นไปเป็นแพลงต้นที่มีราคาสูงนะคะแล้วตัวแพลงต้นเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตก็คือเรียกว่าเอาน้ำจากกระบวนการที่มีเศษซากอินทรีย์เนี่ยนะคะอย่างเช่นน้ำล้างปลาอะไรพวกนี้มาเลี้ยงได้ทั้งไรน้ำจืดแล้วก็ไรน้ำเค็มนะจะขายเป็นไรน้ำสดว่าจะขายเป็นลักษณะของยายหรือว่าแช่แข็งได้ที่สำคัญตอนนี้ที่มีลูกค้าสนใจมากก็คือเจ้าตัวไรน้ำเค็มหรือว่าอาร์ทิเมียนะคะสามารถมีเจ้าตัวโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะตอนนี้เราก็ได้ตีพิมพ์วิธีการแยกโคเอนไซม์คิวเทนจากเจ้าตัวอาร์ทิเมียเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตัวเริ่มต้นของเทคโนโลยีนี้นะคะท่านอาจารย์ชลธีซึ่งชีวเศรษฐกรรมซึ่งเป็นผู้หัวหน้าของโครงการนะคะท่านเป็นนักเพาะเลี้ยงก็ได้ติดตามนักเคมีไปที่โรงงานน้ำยางพาราท่านก็เล่าว่าซีรั่มน้ำยางพาราเนี่ยน่าจะมีมูลค่าสูงกว่าเนื้อยางพาราซึ่งซีรั่มเนี่ยเราก็ทราบกันว่าท่านนักวิจัยหลายท่านนะคะอย่างท่านศาสตราจารย์ระพีพันธ์ก็นำมาทำสำอางนะหลายหมื่นบาทนะทีนี้เจ้าตัวซีรั่มเนี่ยยังมีสารอินทรีย์ต่างๆซึ่งในการเพาะเลี้ยงเนี่ยแทนที่จะเขาก็จะเอาปุ๋ยเคมีนะคะมาละลายเป็นน้ำสารอินทรีย์เหล่านี้นะคะเพื่อที่จะเลี้ยงแพลงก์ตอนไปเลี้ยงปลาลูกปลานะคะให้มีอัตราการรอดสูงนะคะนี่แทนที่เราจะเอาน้ำพวกนี้นะคะจากกระบวนการผลิตแช่แข็งปลาหรือว่าโปรเซสปลานะคะหรือว่าไก่เอาไปทิ้งแล้วก็บำบัดนะคะตีน้ำในปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้กระบวนการตีน้ำอยู่นะคะ aeration เพื่อที่จะไปทำให้โมเลกุลของสารอินทรีย์เนี่ยแตกตัวเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะแล้วก็การตีน้ำเนี่ยเจ้าตัวเครื่องตีน้ำเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล็กๆอยู่ท่ามกลางบ่อบำบัดน้ำขนาดใหญ่มากนะคะแล้วเครื่องเนี่ยถ้ากรณีน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำยางพาราเนี่ยก็จะถูกกัดก่อนด้วยกรดนะคะด้วยกรดด้วยด่างที่ใช้กันอยู่ในโรงงานนะคะทีนี้เจ้าตัวน้ำที่ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำจากการล้างกุ้งล้างปลาล้างไก่มาเปลี่ยนเป็นตัวอาร์ทิเมียเนี่ยก็สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำทิ้งเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ไม่ต้องเครื่องตีน้ำนะคะแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยจากเดิมถึงมากกว่า 95% นะคะตอนนี้ก็เราจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมตอนนี้เป็นจากเดิมเนี่ยเป็นจากซีรั่มจากเวสนะคะก็มาเป็นเรื่องของเวสด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามีฟู้ดเวสเนี่ยเราก็สามารถการที่จะผลิตแพลงก์ตอนได้ด้วยลูกค้าคนล่าสุดของเรารายล่าสุดเนี่ยเป็นบริษัทนมออร์แกนิกนะคะอยู่ที่มวกเหล็กนะตอนแรกก็ชื่อพฤทธิ์เกิดชูชื่นก็เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะพฤทธิ์ก็เป็นนักธุรกิจที่มีแนวความคิดกว้างไกลมากคือเนี่ยมาชมงานของเรานะคะแล้วก็คือเนี่ยจะเป็นท่านที่ไลเซนส์นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสงขลาจากมหาวิทยาลัยต่างๆก็ถามว่าอาจารย์เจ้าตัวน้ำทิ้งของโรงงานตอนที่เรานำเสนอคุณคือเป็นไรน้ำจืดคะคือก็อยู่มวกเลยทางที่จะไปทางอีสานและอยู่บนเชิงเขาแล้วก็ถามว่าอาจารย์เราสามารถที่จะขอเลี้ยงไรน้ำเค็มที่มวกเหล็กก็เอะใจเล็กน้อยว่าเอ๊ะทำไมคุณพึ่งเขาแล้วจะมาขอไรเทคโนโลยีนี้ไปไรเส้นไปนะคะก็ปรากฏว่าพึ่งเล่าให้ฟังว่าในกระบวนการผลิตนมเนี่ยค่ะจะต้องมีการผลิตน้ำสะอาดซึ่งผ่านเครื่อง reverse osmosis ซึ่งจะต้องมีการ flush ระบบต้องมีการใช้เกลือนะเพราะฉะนั้นเกลือในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีกระบวนการบำบัดด้วยนะคะแล้วคุณพืชเองก็จะมีน้ำนมจากกระบวนการ
จะมีเวลาที่จะเปลี่ยนแบตการผลิตเนื่องจากว่ามีหลากหลายมากถ้าใช้ลายเดิมเป็นนมรสสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะนมทำให้หลับง่ายขึ้นนะก็เลยบอกว่าต้องใช้น้ำสูงแล้วก็มีตัวเศษน้ำล้างท่อน้ำนมวันละหลายหลายตันนะคะหลายคิวฉันต้องการไม่ทราบน้ำตรงที่ล้างท่อน้ำนมเนี่ยสามารถเอามาเลี้ยงไรน้ำเค็มได้ไหมเราก็ตอบรับคุณพืชทันทีนะคะว่าสามารถทำได้ก็เราเริ่มต้นกันที่ระบบไปผ่านสเปอร์เทคโนโลยีจริงๆเรื่องของการไลเซนเทคโนโลยีอันนี้นะคะเคยเปิดเป็นบริษัทสปินออฟจากมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเราก็เวลาที่ไลเซนเนี่ยบริหารของบริษัทต่างๆเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เจอมาก็จะเป็นที่รักสิ่งแวดล้อมนะแล้วท่านเองก็เคยจ่ายงบประมาณมากมายในการจัดการน้ำทิ้งนะคะแต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์นะคะพอมาเจอเทคโนโลยีนี้ท่านไม่ต้องซื้อเครื่องตีน้ำนะคะน้ำออกมาก็สามารถเปลี่ยนแพลงต้นได้เดี๋ยวจะให้ดูภาพนะคะในขณะเดียวกันที่บริษัทเดลี่โฮมที่มวกเหล็กหรือว่าที่ข้ามกับนะคะที่ปากช่องนะคะคุณพุทธก็จะมีภัตตาคารซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเนี่ยนะคะก็พุทธให้โจทย์ภรรยาคุณพุทธจาก็ให้โจทย์ว่าอยากจะได้กุ้งกล้ามกรามไปเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารด้วยถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไรน้ำเค็มเนี่ยมีซาคิวเทนสูงช้าก็จะได้รับคุณซาคิวเทนสูงไปด้วยนะคะนั่นก็เลยตอบโจทย์ว่าน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำนะคะน้ำจากล้างท่อนมวันละหลายคิวเนี่ยนะคะจากโปรเซสกระบวนการผลิตนมเนี่ยนะคะวันละหลายตันเนี่ยก็ถูกนำมาเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นแผงต้นนะคะแล้วก็มีการคำนวณปริมาณสารอินทรีย์แล้วก็สร้างบ่อนะคะเพื่อที่จะผลิตแผงต้นแล้วก็เอาไปเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามต่อในภายในบริษัทนะคะตอนที่เราอัพสเกลขึ้นมาก็ตอนนั้นก็สเกลใหญ่สเกลแรกก็จะเป็น 40,000 ลิตรนะคะปัจจุบันนี้กำลังก่อสร้างเป็นระบบ 400,000 ลิตรนะคะแล้วเราก็ได้กุ้งกล้ามกรามสวยงามสดใหม่นะคะถ้าท่านใดสนใจไปลองชิมผลิตภัณฑ์ที่มวกเหล็กนะคะที่ปากช่องภัตตาคารของเดลี่โฮมนะคะก็ได้ออกมาเป็นกุ้งกล้ามกรามที่บริษัทมาสุดๆนะคะตอนนี้ก็อัพสกิลไปแล้วนะจริงแล้วเมืองไทยเรายังมีปัญหาเรื่องของออร์แกนิกเวสเหล่านี้ค่ะปล่อยทิ้งออกไปแล้วก็น่าเสียดายว่าจะต้องไปบำบัดก็อย่างแม้แต่กระทั่งน้ำล้างท่อน้ำนมนะคะก็จะมีเนียสูงก็หมักหมมทิ้งไว้นะคะการออกซิเดชันด้วยแอเรชันเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะลดค่า COD ซึ่งเป็นดัชนีสารเคมีได้ไม่ถึง5หรือ 10% ด้วยซ้ำนะคะงั้นระบบนี้เนี่ยก็เราก็จะไปเทรนให้กับประกอบการนะคะในการที่จะคำนวณ นะคะว่ามีแร่ธาตุเพียงพอหรือไม่นะคะมีสารเคมีอะไรต้องลดสารเคมีอะไรในกระบวนการผลิตนะคะเราก็ทำระบบโรงงานมาตอนนี้มีผู้ประกอบการที่มีนักลงทุนนะคะที่มาติดต่อที่อุทยานวิทยาศาสตร์ก็กำลังสนใจเทคโนโลยีตัวนี้มากลายถามข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลาเลยนะคะกลางค่ำกลางคืนแล้วก็ยังอยากได้ระบบไปที่สมุทรสาครแต่ว่าตอนนี้เราต้องขอชะลอไว้ก่อนนะสมุทรสาครอยากจะอัพสเกลที่10กว่าไร่นะจะผลิตอาร์ทิเมียแล้วก็ผลิตโคเอนไซม์คิวเทนแบบแคปซูลออกมานะการเพาะเลี้ยงอาร์ทิเมียเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวันนะคะเซตระบบมาแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่นานหลังจากสร้างบ่อจะเป็นบ่อดินหรือจะเป็นบ่อแบบท่ายางก็ได้คะนั้นตรงนี้ก็จะเหมาะกับหลายๆธุรกิจนะคะแม้แต่รีสอร์ทที่มีเศษอาหารนะคะโรงแรมที่มีเศษอาหารก็สามารถเอามาเปลี่ยนแผงต้นได้นะ
ตัวนี้เนี่ยเราหยุดที่จะไปนั่งตีน้ำกันดีกว่านะคะแล้วก็ตีน้ำเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพที่สูงเราเปลี่ยนมาพ่อเลี้ยงอาทิเมียกันดีกว่านะคะดีกว่าที่จะหมักสามารถทำได้ใหม่ๆเลยไม่ต้องรอให้น้ำหมักหมดนะคะก็เป็นกระบวนการที่เรียนการทางธรรมชาติแล้วเราก็มีประสบการณ์มามากกว่า15 ปีในการที่ค่อยๆแก้ปัญหาจากการที่มีออร์แกนิกเทสเราเคยประสบปัญหาเหมือนกันค่ะก็คือโรงงานเนี่ยบางโรงงานเนี่ยคนไทยเนี่ยการจ่ายค่าไลเซนส์ในระดับเลข6 หลักนะคะเราเคยทำรายได้สูงสุดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าการไลเซนส์เนี่ยจะต้องมีค่าไลเซนส์สูงแบบบางโรงงานก็ขอช่วยเข้าไปดูระบบแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นหลายครั้งแต่ว่าก็ไปดำเนินการเองโดยที่ไม่ได้ไลเซนส์ก็ยังมีลักษณะแบบนี้เกิดในเมืองไทยนะคะก็ไม่ได้ตามหรือว่าไปฟ้องร้องนะคะตอนนี้จริงๆแล้วหลังจากโควิดเนี่ยเรามีเพื่อนนักวิจัยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะก็ทั้งอินเดียแล้วก็เกาหลีแล้วก็ไต้หวันนะคะเราก็คิดว่าอินโดนีเซียนะคะก็มีลูกศิษย์ข้าราชการที่อินโดนีเซียซึ่งมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเราก็คิดว่าในประเทศโซนที่เราเป็นประเทศที่โชคดีมากที่มีแดดนะคะฉะนั้นเราใช้เทคโนโลยีนี้เราต้องการเพียงแค่แดดนะคะแต่ถึงแม้จะเป็นหน้าฝนเราก็ไม่ระบบก็อาจจะช้าลงไปนิดถ้าไม่ส่งผลนะก็เราก็สามารถที่ขยายธุรกิจนี้นะคะอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ก็จะโชคดีที่ได้เจอกับนักธุรกิจจากอเมริกานะคะท่านเพิ่งเข้ามาที่อุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็อยากจะขยายธุรกิจพ่อเลี้ยงหรือว่าธุรกิจเรื่องของการเกษตรนะเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปได้ตัวนี้ก็เป็นบ่อลักษณะที่จากซีรั่มน้ำยางพารานะคะก็สามารถตรงขอบบ่อตอนเช้าก็สามารถที่จะตักการเก็บเกี่ยวก็ไม่ยากเลยนะคะสามารถใช้ถุงกรองเนี่ยนะคะเดินได้วันละหลายกิโลนะนี่เป็นลักษณะของที่โรงงานนะแต่ว่าตัวที่ตอนนี้ที่เราสนใจก็จะเป็นลักษณะของน้ำล้างปลาหรือว่าน้ำจากกระบวนการที่อาหารทะเลนะคะแล้วก็การเลี้ยงไก่นะตอนนี้เราได้คุยให้กับตอนที่คุยให้โปรเฟสเซอร์ที่เดนมาร์กฟังเนี่ยบอกว่าภรรยาของท่านที่มานั่งชงน้ำชาอยู่ข้างดื่มชาด้วยกันเนี่ยการสหภาพสิ่งแวดล้อมของ EU นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคนไทยใช้กันเยอะเนี่ยก็จะเป็นประเทศมากเลยสิ่งหนึ่งที่เราเจอคำถามว่าคนไทยเนี่ยจะมีความรู้สึกกับของเสียเนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างนิเกทีฟมากๆแต่จริงๆแล้วสารอินทรีย์เนี่ยโดยธรรมชาติที่จริงเราก็เป็นสังคมนะคะมันก็สามารถที่จะเป็นการเล่นแร่แปรธาตุชนิดนึงแล้วก็จากสิ่งแวดในสมัยเนี่ยถ้ามีน้ำล้างปลาอะไรเล็กน้อยลงไปในแม่น้ำลำคลองไม่มากเกินไปเหมือนปัจจุบันนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนน้ำได้ตามธรรมชาตินะว่าถ้าเรามาพัฒนาระบบนะคะให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงอาจารย์คะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์แล้วอะค่ะอาจารย์คะเหมือนกับอินเทอร์เน็ตของอาจารย์มีปัญหานะคะโอเคค่ะค่ะอาจารย์วิไลรัตน์คะยังไงดิฉันขออนุญาตจบนะคะเพราะว่าเหลืออีกเข้าใจว่า
ใกล้เสร็จแล้วเพราะเห็นจากสไลด์ที่อาจารย์ส่งมาแล้วก็อันนี้ก็เกือบอันสุดท้ายแล้วต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็ขอประทานโทษท่านผู้ร่วมเข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะต่อไปจะขออนุญาตเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นเซสชั่นที่มีผู้แทนจากทางอังกฤษเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะคะขออนุญาตปรับโหมดนิดนึงนะคะเป็นต่างชาตินิดนึงนะคะ So now at the beginning we heard about the LAF program the Leader in Innovation Fellowship from the two representative of Thailand Delivery Partner NSTDA and TSRI Now I would like to invite Christina Lisi the representative from Royal Academy of Engineering to talk aboutDelivering high impact of sustainable development through building LIF collaborative community nationally and internationally. Christina? Thank you very much. I hope you can hear me well and the connection will not fail me today. But good afternoon, distinguished guests. It's my pleasure to join you today at the UK Building a Sustainable Future for Entrepreneurship event.On the behalf of the Royal Academy of Engineering. I just wanted to mention at the beginning that I'll be presenting today on the behalf of Mahmoud Ali, who's a senior program manager and who has prepared the presentation for you, but is unable to join you today. So I hope I'll do justice. As Pajara mentioned, my name is Christina Lisi. I've been working with the LIFT program for over 2 years now, supporting everything from the delivery of the training program, mentoring program, a variety of activities supporting community building, especially in my role as a community building, community manager for the LIFT program. And to start with, as I already mentioned, I'm joining from the Royal Academy of Engineering, where we believe that engineering matters. It underpins our daily lives, drives economic growth, plays a critical role in addressing major global challenges and helps ensure our readiness for the future. At the Academy, our goal is to harness the power of engineering to build a sustainable society and inclusive economy that works for everyone. We believe that engineers are influential agents of change in the drive for a more sustainable society, providing leadership both within but also beyond the UK. And so they also drivers of economic opportunity, leveraging advances in research to develop and deliver new products, services, and enterprises that generate jobs and value to society. The LIFT program helps us support this goal on a global scale, and because accelerating progress towards a sustainable society needs to be considered in a global context to be meaningful, we believe.And we are delighted to be able to deliver the LIFT program through our international partnership and close collaboration with the NSTDA and TSRI since 2014 under the Newton Plan. Through our collaboration on the LIFT program, we've established a broad network of science and innovation stakeholders in the UK and Thailand. And you've had the joy of just listening to some of this wonderful individuals in the last hour. And I hope you get by now a feel of what kinds of people we work with and continue to support. All of this engagement and network is greatly valued by the Academy and the UK government. The Academy values this global partnerships, which enable us to work together to solve, as I mentioned already, some of the most biggest challenges or most important challenges. And we believe it's important to mobilize the global engineering community and create strong international alliances to support sustainability. And our delivery of the LIFT program enables us to, as I said, to support excellent researchers and entrepreneurs that will bring to market innovations that can advance this objective and deliver impact and value to Thailand. And I will start with the most exciting part, the impact. The LIFT program has had an incredible visible impact, and we have been collecting quantitative and qualitative data over years to demonstrate this.
I'll quickly, you can see on the screen some of the LIFT program objectives, but I'll quickly walk you through some of quantitative data that shows our impact, and as it's quite a universal way of showcasing it. LIFT participants have raised over $85 million of additional funding to grow their ventures following their participation in the LIFT program. They've also created over 2,500 new jobs as a result of participation in LIFT. They've created over 300 external partnerships outside the program and participated in over 100 of LIFT events. And you actually can see on the screen a photo from one of these events happening in Thailand, the Southeast Asia Innovate event, which I'll talk to you about in a few minutes. But how it all started, so let me turn now to how we got to this current moment with the LIFT community of over 1,200 alumni from 17 countries in the space of 7 years, all focused on, all these people focused on addressing the UN Sustainable Development Goals with their innovations. And I should note that almost 10% of our alumni are coming from Thailand. Well, the Academy recognized a gap in the market in 2014 to have engineering-based research converted into successful products and businesses, and we pitched this program idea to the UK government through the Newton Fund. We were lucky to get the backing and the support. And as a UK official development assistance funded program, we focused on supporting innovation that aim at addressing the challenges of the emerging and developing economies, but also looking to improve social and economic development. Our long-term strategy is to build linkages not only within the LIFT partner countries like Thailand, but equally across global clusters and regions, and naturally also with the UK SMEs. In the first couple of years of the program, the first few years really helped the Academy learn a lot more about running international training programs versus just national ones in the UK. This was also a rich learning experience on working in so many diverse countries simultaneously and how to tailor a program enough to make it work across 4 different continents and up to 17 countries. Each year, the number of countries wanting to join the LIFT program has increased, hitting its peak in 2018 at 17 countries, after starting with just 8 in 2014. With all this interest, my colleague Mahmoud Ali took this as an opportunity to really push the boundaries of how to succeed in meeting one of the primary objectives of the program, of creating an international innovation network through the program, in addition to its training components. So Mahmoud paid extra attention to listening to the participants. They requested more insights into certain modules and more support for their return to the local landscape. She also wanted to create a supporting environment where the participants felt confident when they're working on their business. And she wanted to communicate the importance of peer-to-peer exchanges and knowledge sharing as core to the LIFT program. The goal of creating the International Innovation Network sounds like a really cool thing on paper, but how did it translate into reality? How does one create an International Innovation Network based in an office in the UK, you might wonder? So I'll talk to you a bit about how did the LIFT community activities begin. And by LIFT community, as I showed on the screen, we mean LIFT alumni, our partners, mentors, and trainers. So it's a wide stakeholder network. And here I get to the regional hub, the Southeast Asia Innovate event. This first engagement opportunity was an ambitious one in the form of a regional hub event.
It happened in July 2016, and the event had a purpose to bring together the first 2 years of Lekha Webinar from Thailand, Philippines, and Vietnam. And the program is attended by over 200 people, including local government representatives from each country, investors, and innovation specialists. NSTGA and TSRI were very generous to offer to host this event and contributed greatly towards shaping a truly collaborative event. This was the first LEAP event we trialed, where we trialed the mass and conference technique. This was pushing the boundaries at the time. This is because most people attended the event, they had an interest in advance. They have to have an interest in advance of a specific talk or workshop. However, in this format, we were in the unconference style. The agenda was not set in advance. Instead, it was created on the day and was led by the people in the room based on what they needed to learn or wanted to share. So then people could choose to attend the session that they felt that they would gain from the insights they needed, or they wanted to contribute their knowledge to it. And we had 5 different tracks of activities running simultaneously in the Dasitani Hotel for 1.5 days. Lina from Farstar, he will be speaking shortly, may expand on this experience and learning in the panel session later, but his team was leading on this format for the academy. Learning from this event, there was as a result of this event, we realized there was huge appetite amongst the LEAP fellows from all different countries to mix, to exchange ideas and collaborate as peers. It just hadn't been formalized in any pre-existing course syllabus that anyone had been part of. So this is when the thinking about the community of peers across the world began to actualize, and when we began communicating it as LEAP community. And as I mentioned, the LEAP community consists of innovators from around the world who are all trying to solve the sustainable development challenges, but with full support from the academy. And you can see on the screen all the countries that are part of the program and part of this community. So the community I already mentioned has over 1,100 members. They're all working on businesses at various stages of development, from working prototype to early market traction, and some of them already are scaling up. And they all cover a variety of sectors, agriculture to renewable energy, transport, net tech, and so on. So it's very diverse. And all the activities we run for the community are governed by these principles that you can see on the screen. We always putting the alumni in the driving seat and giving them a leading role in our activities and events, and deciding what they're going to do, and facilitating some sessions, chairing them, and influencing the program. We also focus a lot on peer learning, and we started doing that as core, focusing on peer-to-peer approach as core part of the LEAP 3 program, and since then we haven't looked back. Each round of LEAP makes adjustments and improvements and becomes more and more about providing opportunities for like-minded innovators to connect, learn, and share their experiences. We also, after the success of the regional hub, we added on in-country events in each country to bring together participants for extended training with their mentors 6 months after leaving the London residential training. And here we actively invited previous cohorts to join and connect with a new cohort of participants and continue to learn more about each country we work with and how to help navigate it with our partners. We also started a newsletter for our LEAP alumni, and there was a one way for us to keep the LEAP community thriving, and is now still running with over 900 subscribers. Our newsletter reaches LEAP alumni every month on the second Tuesday, and it is
has also a subscription from our mentors, trainers, partners, well-connected individuals in the innovation world. We always include in this newsletter sections on funding and opportunities, as well as sharing news from our alumni. As you can see in the screenshot, we keep subscribers, we invite subscribers to join our new initiatives from the LEAF community, as well as we share with them relevant resources from the LEAF online community that might be useful in their commercialization journey. And in 2018, after many years of receiving this request, we created a bespoke online community to connect and profile all LEAF participants. So in a way, this helped us formalize the LEAF online community. And here and in this platform, the LEAF participants can create a public innovation profile for potential investors or partners, learn more about LEAF cohorts and connect with their colleagues and mentors. And it's a professional platform for each person to have a guaranteed visibility online for an international audience. We also extended continuously enhanced access to mentors and coaches and training in each LEAF follow-on support package after the London residential to encourage the continuation of and perseverance of commercialization when returning back to the local country. And the LEAF online community also now stores resources and material for all the years and after really useful materials to actualize the knowledge after many years for alumni who've been through the training. And just to simplify a different engagement touch points between the alumni and the academy, we created this simple diagram. And as you can see, like one element or one touch point is sharing learning and helping to boost the profile of the alumni. Another one is tapping into academy network and attend academy events and leveraging our networks. And the last one is connecting with peers and supporting the LEAF program. And I'll talk briefly about each one of those. Sharing learnings and boosting your profile. So we began to actively look for stories to tell of LEAF alumni to the world and to the Newton Fund networks to celebrate success and pivots and also failures, emphasizing that success comes, you know, with hardship and it strengthens character, but with perseverance, success always prevails. And we will be constantly on the lookout for such stories. If there are alumni in the audience, I encourage them to get in touch with us. And we are also a little bit slow. We were a bit slow to use social media for the LEAF program due to restrictions with our funding agreements. However, when this was relaxed and we have continuously used the Academy International Twitter and LinkedIn account and other digital tools to promote and share all different types of LEAF stories, including videos, testimonials from our participants and stakeholders. We also continued with our regional hubs following the Southeast Asia Innovate in Thailand. We had another three events, one in Africa, one in Latin America, and in Asia. Again, this all happened in the last 4 years. Last year, our intention was to head back to Latin America, but this was prevented due to the pandemic. And these regional hubs are now ever so popular because of the increased number of LEAF participants in each country. They have evolved to a sophisticated hybrid format. And the last one in Asia was in Malaysia, and it generated a lot of interest across the region. We had 7 countries participating, and the LEAF participants could all join this event and created over 100 active new connections for LEAF alumni attending. And we also provide additional support for our participants and members.
one of the streams of our support is Lip Community Grants Program. Through this grant program, we have supported over 30 LEAF champions, grant awardees, to design and develop collaborative community projects that have the aim to develop LEAF networks nationally and internationally. And our LEAF champions, they are the embodiment of entrepreneurial leaders. For their projects, they have helped develop the local innovation ecosystems, motivated their peers, and generated new opportunities to raise the profile of the LEAF alumni and help them commercialize their innovations. And just to give you a brief overview of the impact of the first pilot 17 project, which just finished their activities this month. So they've received £5,000 each for a duration of 6 months. And as a result of this grant funding, the project have engaged over 530 LEAF alumni in knowledge sharing and networking activities. And this has resulted in 192 quality new business contacts for LEAF alumni. They created 85 new collaborations or partnerships with other organizations outside the program. Over 25 channels of communication via social media were established, and over 30 citations about this project were included in local media, which is great success and sheds more light on our alumni and their work. And they also developed their innovation ecosystems a bit more through engaging over 3,000 external stakeholders. And last thought I wanted to share with you that over 100 LEAF alumni are now mentoring other entrepreneurs within the local ecosystems as a result of this community project. So it's shown great success, and so we're really pleased to be continuing this grant program with the new iteration that just started again also this month. And actually Achara is our alumni who will facilitate the panel discussion following my presentation. She's a very first LEAF champion from Thailand, and we look forward to support her, implement her community building project, and to hear more about the successes and impact of her community project here in Thailand. Another stream of our community support activities is the LEAF Advanced Program. Right side of the screen. The Academy has piloted the LEAF Advanced Program last year and provided bespoke support to 15 LEAF alumni from each of the eligible Newton Fund countries on the theme of health and disability inclusion to forge better links and linkages and relationships with the UK through tailored year of support. And Bunrat, who's our LEAF 2 alumnus of Mitikuli, was the successful representative for Thailand and has been thriving through this program. Bunrat is one of our most engaged participants and has now over 35 staff in his health tech company and now producing his product at a larger scale. So really pleased with this as well. And another initiative is the LEAF Peer Mentoring Program. We have supported 26 LEAF alumni, well, we trained 26 LEAF alumni as mentors and supported other LEAF alumni with trained mentors to support other alumni through their commercialization journey, personal and professional development. And whatever the stage that they're at, because mentors are also the mentors who are selected are often from the same countries matched with mentees, you know, for instance in Thailand with the mentee in Thailand, and they've all been through the LEAF program before, and so they're uniquely placed to understand, you know, the journey and the challenges of each LEAF participant and help each other further develop as innovators. Also just wanted to mention about this year cohort of LEAF participants. We didn't want to stop LEAF program this year because of the impact of travel due to COVID-19. So we have pivoted the program to be delivered using a community platform that allows for easier networking between large groups of
of people messaging, event posting and hosting and a general repository of useful tools and materials. And so our intention will be to transfer our Lit Online community into this style of platform at the end of this year. In summary, I have shared many ways the Lit program have maintained and grown its community through a range of engagement touch points and helped Lit participants to stay connected to the Lit program and with each other. People who you know are solving the most pressing challenges of our era with the sustainability always in mind. And however, without this inspiring and wonderful Lit fellows and their brilliance, this community would not have been here today. And so they are the biggest reason for the success of the community. And just to make things clear, you know, this program is not the same as an incubator or a startup program. Our focus is not only on numbers. We're trying to change perceptions of entrepreneurship in the research arena and remove the barriers to commercializing research by providing entry to the scary world of business and as an entrepreneur, so with plenty of support along the way. I also wanted to share how we managed to do it and shed a bit more light on some of our noted impacts and learning. I'll share with you what we can confidently attribute to the Lit program. So we've been giving Lit fellows the confidence and self-belief that they can commercialize their technology and in some instances start to see being financially rewarded as a good thing, which is not always the case in, when you come from academia, changing the mindset and culture within universities and research-based institutions, also about working collaboratively on products that will help social and economic development. Different countries that have adopted the program with enthusiasm have integrated it into their national innovation support systems. And we've also been working hard to create a global network of innovation leaders, and all with increased capacity to apply entrepreneurial skills to everyday life. And it is also having a very positive impact on entrepreneurship and innovation courses within different institutions. We know that many of our alumni, as a result of the program, have started a new innovation course at their universities that are open to graduates, undergraduates. This has been the case in Philippines, Malaysia, Turkey, and many other countries. So we're really happy to see this happening as a result of the program. But you know, with success also comes learning on the challenges and we've also had some challenges along the years, and they're not the ones that you can see on the screens are not only specific to Thailand, but they kind of log on global trends of participating in countries. We've noticed that culturally there is a barrier to entrepreneurship due to risk associated with it at national level. There's always challenges attracting private finance to technology innovations. There's often gaps in the investment landscape, business angels and government who provide early stage funding to startups, but there is a tendency for them not to provide follow-on funding, and so sometimes companies tend to fail. There's work to be done around improving risk appetite of local investors, but also bridging the cultural divide between industry and academia. And there are also different levels of support received during the program in the UK, and there are not many active supporters in some countries to encourage entrepreneurs to persevere. And often commercialization is a side project on top of a very demanding day job as an academic, a professor, and so on. So there are still some challenges to overcome, but we're trying to create a mindset shift and a spirit that it's okay to try and fail and learn from it.
This global community shows there is real potential to form lasting connections across different countries and collaborations and partnerships, and many fruitful opportunities are available at the moment to maximize and further sustainable impact. In the seven years of the LIFT program in Thailand, we have supported over 100 innovators on their commercialization journey, and we are really proud to see each of them progress. And this local community of really talented innovators have driven, broad impact and have a wealth of experience and knowledge that they can share with their fellow colleagues. So I'd like to encourage those in the audience to take the time to not just, expand your knowledge, but also network and take the contacts and get in touch with our LIFT alumni, because undoubtedly that will open many new opportunities for you in the future. And just to finish off, I wanted to thank our partners at NSTDA and TSRI and colleagues from the Meeting Fund for their ongoing support and contribution to leading and organizing this event. And thank you for your time, and I hope to be able to welcome you to the LIFT community in the future. And I just, if you're interested to learn more about the program, I know it's been a lot to take in, but if you're interested to learn a bit more about it, I'll pass in the chat box the link to our 5-year celebration book, which you can see the cover on the screen for you to have a look at. Thank you very much. Thank you very much, Christina. So thank you about your detailed information about the program and its success and achievement. So next, I would like to invite our two innovation consultants and the project lead on the Thailand LIFT community to, to the panel discussion called Success Factors for Starting Business Successfully. Lesson learned from LIFT. I will give the stage to Khun Achala. She will, moderate the session. Khun Achala, เชิญค่ะ. มีขึ้นหน้าจอของ Holly กับ Lino ไหมคะ? So good morning, Holly and Lino. Are you here with us? Hello. Achara, it's good to see you again. Hi, Lino. We're waiting for... Yes, Holly is here. So we have three of us in the panel discussion today. And first of all, thank you for you two to join the session with us. Before to get into the discussion, I would like to introduce Holly and Lino a little bit. About their bios. First of all, Holly, she is a program director of our LIFT programs at Accenture. She has also been a mentor, trainer, and facilitator since LIFT5 in year 2018. Holly has over 15 years experience in the technology commercialization for public, private, and university clients around the world, from startups to global organizations. After a career in medicine in the U.S. Army, specializing in cardiac disease management, she gained extensive knowledge of patient care and clinical trials in the public and private sectors. Holly actively worked to reduce global inequality between year 2010 and 16. Holly delivers healthcare on a volunteer basis to people without access to healthcare in the US. She has an extensive and continually expanding UK network of CDOs within the healthcare space through her technology transfer management role at Oxford University Innovation. She is also an angel investor with a particular interest in the healthcare and energy equality innovations. And then we have Lino here. Lino, he is a CEO of Fastar. He has taught 6 years of LIFT with Loyal Academy of Engineering. Lino is a proven serial entrepreneur and committed educator with a passion for entrepreneurship and innovation. He has a decade of startup community development
experience having found several successful technology startups and ecosystem critical organizations. Lino Creator start its start. One of the first startup support institute in Bulgaria and Esprit, Lane claims Sophia. Right now, Lino is based in London and is the founder and CEO of Fastar, a venture development company with a focus on enabling impact on sustainable development goals through the creation of high growth for profit and commercial business models. Welcome you two again. Lino, can you turn on your camera? My camera is not on. Oh, I see what the issue is. Okay. We cannot see you. Okay, it's now. Good. Yeah, hi. So we are together right now. Yeah. First of all, I would like you to because of I already introduced you to, maybe if you would like to add something, and please tell us the role you engage in LIF and any experiences or idea that interesting you and you would like to share. Holly first, okay. Oh. Yeah. Yeah. Holly, could you please turn on your microphone? Not you yet. Built. Okay. Not yet. Could you please? I cannot hear you. Could you please wait a second? No. I cannot hear again. Okay. Could you please say something again? No, not at all. How about Lino? Can you speak? I believe you guys can hear me. Maybe I can go first. Yeah, yeah, very clear. Okay. It's okay for Lino, but how about Holly? Okay. How about Lino, you first? Yes, of course. Happy to. First of all, I want to thank you guys for inviting me over to this event, and I'm always very grateful for the opportunity to participate in any way with the LIF program. It's been my pleasure, as mentioned before, to be involved since the first year alongside our colleagues in Auxentia and the Royal Academy of Engineering under their mandate, obviously. And I've met such amazing people with throughout the LIF network, and that have done really impactful things. I had the pleasure to be a part of the Southeast Asia Innovates event a few years back in Thailand, and then I have come again for in-country events. So I'm super glad to be here and looking forward to reconnect with all of you and see if I can be helpful in any way. And good to connect with you again, HR. Yeah. So while we're waiting for Holly coming, how about the second question bring to you? While we're waiting for Holly, what is the most difficult thing for starting the business in your point of view? Could you please share something? Yeah, that's a great question. And I think there's a lot of difficult things about running a company, and it's probably unfair to just name one. But I think what I have found quite challenging is that by definition, the role of the entrepreneur is a role of somebody who doesn't necessarily do things herself or himself, but rather mobilizes people, capital, resources, and other forms of leverage in the direction of the creation of some type of new value and assumes responsibility, right? So when you're assuming this sort of responsibility for the creation of value using other people's time and money, essentially, and taking quite a bit of risk very often, it's very important that on one side you have very strong critical thinking and doubt everything and challenge everything and have a very scientific, mindset of not believing things easily, but just formulating scientific hypotheses about why this business would work and then creating a strategy around them. And that's kind of a part of you that requires quite a bit of humility. But at the same time, you need to be very
confident in what you do, and you need to basically, in a way, say that this is how things should be in the world, and kind of be the ambassador of what the world could have been, and kind of help it get there in some very narrow and tiny context usually. Mm-hmm. And it requires a lot of you know, confidence and like a kind of blind belief in a way, and hubris. There's this word in English, hubris. Should I explain what hubris is? Yeah, so it's kind of there's a metaphor that I really liked where, you know, Emperor Xerxes was invading Greece, and with this massive Persian army that they were coming, and they had to build this pontoon bridge over a lagoon to get the army across, but there was a massive storm and the bridge got, you know, taken over by the sea and destroyed. And Emperor Xerxes got really annoyed, and he ordered a group of several hundred soldiers to get whips and whip the ocean overnight, whip the sea overnight, and they whipped it all night so the sea would know not to start another storm the next day. And this is kind of an example of hubris. It's just this very detached from reality mindset of we need to create reality like this. And as an entrepreneur, you need to embody both of these things at the same time, in some kind of a balance, which doesn't make you crazy, but at the same time doesn't allow you to come to doubts, and helps you to move people forward, and kind of developing a healthy identity like that, I think, is really, really difficult. Yeah. See, many perspectives have to consider about to be entrepreneur, right? So let's back to Holly again. Could you please introduce briefly, if you want to, about yourself and the role you engage in RIF, and if you would like to add some interesting points. Yes. Can you hear me now? Oh, a little bit. You have you louder, please? Yeah, can you hear me okay? Okay, really clear. Yeah, right, you now can hear me. Yep, okay, great. Thank you. So just for clarification, I'm a delivery partner on the Lyft program. And as you mentioned in my bio, I've been a mentor, a facilitator, and a trainer. So I think some interesting facts following on from Christina's analysis of over 100 innovators from the Thai Lyft community. I think some additional information that I've taken a look at is that through the Lyft program, 2.4 million US dollars have been raised for Lyft fellows. So a real a massive amount of money over the last six programs. I think a majority of the programs majority of the innovators tend to come from the medical engineering space. So about somewhere between 50 and 75% come from this space year on year, based on delivering over the last few years. And then your third question, Achara, what was the third question? Yeah, if you have any experiences or the idea that interesting for the entrepreneur to be their tips for their venture, could you please share from your experiences due to dealing with the many of LF alumni? Yes, so I think one of the important factors that we find is that one of the biggest challenges for Lyft fellows is finding and working with the right partners. And the second biggest challenge is raising capital, as Christina mentioned, that there's quite a few challenges, but those are some of the big ones that tend to come up. And as delivery partners, these are the areas that we work on, is trying to find the right partner for you, for your business, but also working on that funding piece, because obviously it's one of the biggest challenges for any entrepreneur, any venture that's starting. So I guess my one suggestion for innovators that are looking for funding is successful businesses fill a gap in the market, and that's what investors are going to look at. Or they want you to prove that you have a solution that customers want. And so I think that's probably one of
the best, one of the areas that entrepreneurs can work on the most is really focusing on potential customers and ensuring that they've spoken to you enough in order to prepare for investment. Okay, so when you mentioned about the challenges, so the following questions for Lino is, what is the most difficult thing for starting the business in your point of view? Because you are an entrepreneur, a CEO, and also the trainer and advisor in your view. Could you please share? Yeah, of course. And I shared kind of what's hard about being an entrepreneur to begin with. But when you're starting your first company, there are a number of challenges. And they have to do usually with, especially if you're not known in the community, in finding the capital and getting people to believe in you. And the other one is kind of building a team and finding, again, people that are willing to believe in your company and come work for it before it's really a company. And that involves a lot of different types of risk. That's financial, reputational, and so on. So becoming a person, kind of transitioning your identity to a place where people would believe you and bet on you. That's usually a very hard journey that requires you to change your mindset, and it requires you to do a lot of things that might be new to you. So I concur with Holly here on the topic of fundraising. It's quite, even though there's loads of money on the market at the moment, when you're doing it for the first time, it's really hard. Mm-hmm. And how about you, Holly? Any add-on? Yeah, I mean, I guess the data that we find in LIF and sort of the challenges are similar for entrepreneurs around the world. And, you know, those are that you're developing something that doesn't have any market need. The second one is that you run out of cash. And the third thing, as Lino said, is that you don't have the right thing, the right team. And I think that's probably one of the most underestimated areas that investors look for in making a pitch for investment. But it's also having the right team to ensure you grow as an organization. And so, yeah, I would support Lino's comments on making a dream team and ensuring that is a part of early success for company as well as for growth. Do you have any example in your experiences about right team or dream team or your funding experiences? Would you like to share with us for get more clarification about your tough period that you already passed? Yeah, I can tell you a good failure story. So I had a really lovely team. It was I was a CEO designate for the University of Oxford for two academics. They had developed a product for the that could be applied to multiple sectors, but the market that we were targeting first is in the medical clinical trials space and consenting. And we had a really great team. Our patent looked lovely on a slide. We pitched for investment, but we were going to be outsourcing the development of our product. And we didn't have the team right away to be able to create a product for customers. And we had a long line of customers that were waiting for our product, but we didn't have the team. And we decided to have a company that would partner with us to develop that. And actually, that was probably downfall of the organization and the team, because investors didn't believe that was the best solution. They didn't think that having so much knowledge outside the organization was a good plan. And so we were unable to find the amount that we were looking for, and we ultimately didn't create the business. But from that, I learned that, again, the team is one of the most important pieces, and putting a plan together. Maybe you don't have all the hires, but with that investment, what your plan will be, and thinking through that clearly, I think is probably one of the biggest learning experiences I've had. Okay, interesting. Thank you very much, Holly. Lino, could you please share maybe funding your experiences in maybe funding, because of Holly take the team already, the topic. Yeah.
So when we're talking about fundraising, I think it's important to mention that the last time I was fundraising was a few years ago, I think five, when I raised money for a company. And this was a really good time to be a founder and to raise money. And now it's an even better time. I think we're in some sort of a golden age for raising money for technology companies. And even the pandemic didn't really shake that much. And even more money, I think, went into venture capital. So it's if you end up, and this is an important caveat, if you end up a part of a community where capital flows freely and you are considered a legitimate company and person to raise that capital, and there's ways for everybody, I think, in the world to get to that place with difficult amount of, with different amount of challenges in their path, of course, but I think it's a much more inclusive environment than it has ever been before. It's quite easy to find investors as long as you have something that legitimately should be funded with venture capital, but still closing the deal and finding the right mix of investors is a big challenge. So I think looking back at my experience, what I should have done more of is to really look at the wider pool of people to raise money from and think a bit more about what's their own expertise and qualification and what would make the best mix of investors. When you're raising money, as well as building a team, I think the most important thing you need to think about is not necessarily how much money you're going to raise as long as it's efficient and what the brands of the investors are and so on, but rather you should focus on the quality of the people you're going to work with on a day-to-day and week-to-week and month-to-month basis. And think about the culture fit of that group of people together. Mm-hmm. And that applies to investors as well. I think in the early stage, the most important thing when it comes to raising money is to find investors that understand your business well and the journey you're going through well, and then can empathize and help you in a meaningful way along those journeys. And what we're seeing in the world today is that we're moving a little bit away from the brands of venture capital funds as something important we look for on our cap table, but rather we are looking for specific individuals that would be engaged with the business and would sit on boards and so on that have very relevant experience to that very particular business model. And we're seeing kind of the rise of the solo capitalist and venture capital firms being kind of disintegrating their components and atomized, as we say. So given those trends, I think it's again a question of thinking about the quality of the people and the culture we want to create. Okay. So lots of advice and valuable sharing here, and for the fourth question is about the factors that make business sustain. It's quite broad, but you can specify in some way. How to sustain the business? I think it's very difficult to answer, but any comments for you two? Yeah, I can start. So I think some of the things that we've already mentioned is the right founding team, finding the right partners, I think is another area that is important to make a business sustainable. Determining what you need, where you'd like to go with your company, what country you'd like to enter, how to localize your product. So I think those are all key areas. I think maintaining feedback loops with your customers to improve your product over time, I think is another area that helps create a sustainable business. There's always going to be another second to market if you're first to market or a third to market that's going to try and outcompete you based on price or other areas. So I think it's maintaining good feedback loops with your customers. And then lastly, I think in the area of sustainability, I think in addition to ensuring that your business is economically sustainable, it's also considering other areas, sort of like environmental issues, like your product, Pumi, your company that you've developed is in that space of sustainability.
But it's also about broader sustainable issues like ethics, diversity, environment, things like that. And if I may add to that one, I think, Holly, you mentioned the issue that the biggest problem for businesses is that you run out of customers and you can't find the right customers for your product, or you're building something that nobody wants. Somebody I met about 10 years ago developed something called the Startup Genome Report that became quite popular and kind of academically validated as to why companies fail in the early stage. And there's quite a bit that you can unpack from that report, but there are a couple of things that I think are very important to be mentioned. The biggest reasons for company failure in the early stage are, first of all, as you mentioned, that you're just building something that people don't want. And that happens a lot, even though it's kind of obvious to you that this is a useful product initially. It just markets behave quite unpredictably, and people make purchasing decisions quite unpredictably, especially if you're an engineer like I was, and you're coming on with a vision and a product. The biggest thing is to see if there's anybody that really wants exactly that, in exactly that way, in exactly that form. And there's a lot of very little things that can go very wrong in that sense. So we talk about a concept called product market fit, which is kind of like a golden goose of what makes a company viable. And that's the first thing to really always worry about. But then there's another one that was, I think, number two in terms of causes of failure. And that's called premature scaling. And that's a bit tricky. And I've personally done this mistake so many times, and I'm doing it at the moment. I'm quite confident as well. And doing things in the business before their time has come and their absolute necessity is there. Because when we see things starting to work, it's very easy to say, okay, now we're going to need more people to do that, and we're going to need this technology to solve this problem that's clearly coming and it's some kind of impending doom. But the thing about businesses is that, at least I used to think about them when I was starting out, is that it's almost like building a bridge across a river, something like that. You go and you make plans and you calculate things and you analyze things, and then you have the perfect plan and you go and execute, right? And then you make some tweaks along the way, but kind of you're following a plan that exists in the first place. And what I learned from my experience is that this is by far never the case for anybody. And when you hear stories by founders told in retrospect, they're kind of polished to fit a narrative that makes sense and where people like to think in stories. But if you actually have been there and to see what they've been doing, half the time they have not a very clear idea, but they are very good at organically kind of enabling the whole thing to sustain and not crack and just stay alive. And then, sensibly going through the different problems and challenges. It's a very organic thing, developing a company. It's not a very analytical thing, if that makes sense. Not analytical, but it's not a very, plannable thing. And not doing things before the time has come is probably the other really, really important thing, at least from my also personal experience in how not to fail in the early stage. Thank you very much. Thank you. Because of we almost run out of time, but we have remaining some questions. Can we add more time? Okay. We have the question from the academic innovators that after they finish residential training in London and then back to Thailand, they have plenty of tasks due to their main responsibility as a researcher and cannot continue their venture or their business as they have the intention in the first time. So they have to think about quit their job to be an entrepreneur or quit the entrepreneur job to be the full-time researcher, and any else between that choice, that two choices, because of they have many requirements from the organization, have children to take care, and
they still have a passion for their work, and sometimes it's not fit in the market, as Lino said. They have many perspectives. So do you have any suggestion for them to overcome this obstacle? Yeah. Should I take this one? That's a great question, and it kind of rings quite a bit with me. I'm working on supporting a couple of investment deals at the moment, and there's one particular company where a medical doctor has developed a medical device where everybody kind of who's looking at it thinks that there is a very real potential there, but it's quite clear that the doctor probably who leads the company wouldn't necessarily enjoy the life of running a business. And we're all kind of pondering how to really approach the situation, which is not a new situation for us. We see that on a daily basis, working with programs like LIF and working on investment deals, and Holly with her angel investing kind of activities, I'm sure she deals with that sort of issue quite often. And we kind of use an extension of that statement I just made about product market fit, and we say, we're trying to ask ourselves is if there would be a product market founder fit as well, because that's another kind of aspect of that. It's incredibly fundamental and can really lead to the destruction of the business. And when you're in the position to have to make that choice, I think the first thing to be very clear about is that if you take the role of being a founder in that company, or especially the CEO, then it means that this would mean that a lot of things about your life would change quite fundamentally. And we joke as entrepreneurs that running your own business is really good because you get a lot of freedom and you don't have to account to anybody. You get to pick which 20 hours of the day you work in, and nobody can tell you otherwise, right? But it is a lot. It becomes your life in a way. And it's very likely that you need to really drop, if not a lot of your family activities, then, and hopefully you wouldn't, but definitely a lot of your academic activities. And you need to change a lot of the relationships you have and kind of the people you hang around with. And it's not necessarily for everybody. There's huge rewards if you do it and you're even remotely successful. But also there's a big cost to your, or a big change to your personal life as well. And I think there probably isn't a very simple answer as to how to figure out if you're fit for that or not, except trying to do it a little bit. And it's great that programs like LIF exist and a lot of the activities have NSTDA and so on, because they give you kind of a sandbox in which you can experiment to fit in those shoes and figure out if that's something you actually want to do. Yeah, thank you. Thank you. Holly, any comments? Yeah, I think it's a difficult one. I think if you are the academic that you've founded a product, it's determining which avenue to go, and there's positives and negatives on each road that you would take. I think academics may find that the risks could be beneficial and they could pay off long term, but I can understand that it's a difficult decision. And as Leno said, it's a bit of trying out through various different programs, including the LIF program, to see if you have a taste for balance sheets or some of the other sort of areas that are part of entrepreneurial life. The one thing I will say is that, specialists are there to help you. So, accountants, legal teams, pull in those areas so that you are not trying to do everything yourself, I think is one area. But getting the right balance between your life and also the vision of what you would like it to be, whether you'd like to be the CEO or you would prefer to sit on the board as a co-founder. I think that's a discussion that you have with your founding team and look at what's going to be the right fit for you, the group, the company, and as well as your family. So, not an easy decision, but I think that's what's nice about the mentoring program is that the LIF mentoring program allows that exploration and discussion to see what's the right fit.
And through the LIFT program, we also give suggestions on selecting the right founding team. What does the CEO do? How to find the right CEO if it's not the right for you. But lots that LIFT program can explore for you. Okay, thank you so much. Due to we have very limited of time, and we have to, finish it on time. So thank you very much, Holly and Lino, for your discussion and really valuable sharing. And hope to see you again in future, maybe online or offline, maybe after this pandemic. Okay, and have a good health there in London, and us too in Bangkok. Okay, see you again there. Look forward to seeing you. Bye bye. Thank you very much. I'm not sure that I heard that, Holly preparing some video. Do you want to present a video or? ไปแล้วเหรอ So Holly leave us. It is connected. Oh, so sad. So anyway, thank you very much for all of you, all three of you. Thank you. Your opinion and experience is very, very valuable for us. Thank you very much. แล้วก็ถึงสุดท้ายแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเรามาจนกระทั่งถึงจนจบเลยค่อนข้างที่จะเลทเกินเวลาไปนิดนึงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขอขอบคุณมากๆเลยหวังว่าข้อมูลที่เราพรีเซนต์ในวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจที่จะติดต่อสนใจในผลิตภัณฑ์หรือว่าอยากจะร่วมงานหรือว่าอยากจะพูดคุยพิเศษกับทางผู้ที่ได้รับทุน LIF ที่ได้พรีเซนต์มาทั้ง6ท่านยินดีเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่แพลตฟอร์มนี้จะสามารถช่วยทำให้เกิดการเจรจาหรือว่าการพูดคุยกันต่อยอดทางด้านธุรกิจเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้อันนี้แล้วเอาไปใช้อย่างดีเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาจอยเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ